บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเปิดโลกฮาลาลมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการเปิดโลกฮาลาลมาพบกับท่านผู้ชมตรงกับวันเสาร์ที่5เดือนมีนาคมพุทธศักราช2560ครับและวันนี้ตรงกับวันที่5ของเดือนยะมะดัลอาเคฮิจเราะห์ศักราช1438ครับวิทยากรประจำรายการท่านเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เป็นวิทยากรประจำรายการ เปิดโลกฮาลาลขอแนะนำท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ไพศาลพรหมยงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแต่พี่น้องผู้ศรัทธาและผู้ชมรายการตลอดจนท่านผู้ดำเนินรายการคุณกอลิฟปุทองครับครับวันนี้นอกจากแก้วน้ำของอาจารย์ในข้างหลังเบื้องหลังแก้วน้ำนี่ เป็นยาแก้ไอ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องขอมาอัพถ้าเกิดไอแรงขึ้นมาก็ไอระแหงถ้ามาว่าอาจารย์นี่หักโหมทำงานหนักนะยังไงก็ต้องเซฟเดียวแรงไว้บ้างอาจารย์นะก็ขอดุอานะครับให้อัลเลาะห์คุ้มครองนะครับให้ได้ทำงานศาสนาต่อไปครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยรายการเปิดโลกฮาลาลในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงมาขอความรู้นะครับจากอาจารย์ไพศาลในช่วงที่เราตั้งชื่อว่ารู้เฟื่องเรื่องฮาลาลครับสัปดาห์ก่อนๆ นี่ก็เอาเรื่องของฮาลาลมาแบ่งดูว่าจุดแข็งจุดอ่อนนะครับโอกาสแล้วก็วิกฤตสัปดาห์ที่แล้วคุณคอลิสไปภารกิจไปตราผมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายเครื่องหมายแล้วก็เครื่องหมายของเรานะครับก็สนใจเยอะฮะช่วงปลายก็โทรกันหนักมาทำงานเนี่ยบ่งชี้ให้เห็นเลยนะฮะทำงานลักษณะเนี้ยพอทำงานคนเดียวเนี่ยคราวที่แล้วหนักมากแล้วก็บางทีการถ่ายทอดจะมีปัญหาเนื่องจากในช่วงที่เราไม่ได้เตรียมเนี่ยแล้วไม่มีตัวช่วยใช่ไหมผู้ดำเนินรายการไม่ได้มาสอดไม่ได้เข้ามาช่วยมันก็เลยทำให้เหนื่อยแล้วก็คงคิดว่าทีหลังถ้าเป็นนี้ต้องวางแผนละนะแต่ก็ทำดีแล้วครับพี่น้องก็โทรมาถามเยอะเราก็เลยมีการผ่อนปลนในช่วงนั้นแต่เวลาแฟนๆในการเขาสะท้อนมาถึงรายการเปิดโลกฮาลาลหรือว่าได้ยินชื่อของอาจารย์ไพศาลพรหมยงเนี่ยนะคำแรกเลยเขาจะพูดนะอาจารย์ไพศาลพูดเก่งคนนี้พูดเก่งนะแต่ว่าเจอชั่วโมงครึ่งก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอาจารย์มันไม่ใช่การบรรยายไงคือถ้าให้ผมบรรยายเนี่ย 3-6 ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าบรรยายภารกิจแบบครูสอนน่ะเหมือนอาจารย์สอนตามมหาวิทยาลัยเนี่ยผมจะมีอาชีพนั้น คือไปบรรยายตามสถานประกอบการหรือตามมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่เวลาเรามาพูดในลักษณะของรายการเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นงานเฉพาะหน้าและงานที่ผิดไม่ได้เพราะคนดูทั้งประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็ทำไม่ได้เตรียมคือเวลาทำรายการ2คนเนี่ยมันคนที่เป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าช่วงไหนที่จะช่วยวิทยากรได้แต่ถ้าปล่อยวิทยากรคนเดียวผมว่าตายกันมาเยอะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยนะอาจารย์นะก็พยายามที่จะติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วน่าจะบอกกล่าวกับพี่น้องเนี่ยจะขอจะให้อาจารย์ได้แสดงความเห็นสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องในขณะนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันก็จะบานปลายไปกันใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อต่างศรัทธานะครับแล้วก็การใช้การโจมตีเรื่องของความเชื่อกันแล้วก็เอาไปเกี่ยวโยงกับเรื่องการเมืองโดยเฉพาะล่าสุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดว่าที่มีการปลุกปั่นกันว่าอิสลามเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความไม่สงบเข้าไปรวมตัวกันนะเพื่อที่จะแก้กฎหมายอะไรหลายอย่างให้เอื้อต่อมุสลิมนะครับแล้วก็คนที่รับผลกระทบก็คือพุทธศาสนาเรื่องนี้อาจารย์ฮะมันมีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ครับให้เวลาผมกี่นาทีฮะอาจารย์จะกี่นาทีฮะเอาจนเข้าใจดีกว่าเพราะมันเป็นประเด็นที่ผมไม่ทราบว่าจะมาถามเรื่องนี้เพราะเห็นเตรียมหัวข้อเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นครับพี่น้องผู้ศรัทธาผมคิดว่าใน2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็น2ทศวรรษที่จริงๆยังไม่ถึง2ทศวรรษคือแผนงานที่ถูกตั้งไว้เนี่ยนะครับ2ทศวรรษแต่วันนี้เพิ่งผ่านไปประมาณสัก16ปีจากไอเลเว่น2001วันนี้2017ก็ผ่านมา16ปีในช่วงนี้เป็นช่วงที่อิสลามถูกทำลายทั้งโลกครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั้งโลกรวมทั้งอาเซียนรวมทั้งแอฟริกาอะไรต่ออะไรประเทศไทยก็คงไม่ต่างกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือโรฮิงญาหรืออะไรเนี่ยมันไม่ต่างกันประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นผมว่าในที่สุดเนี่ย
ความคิดของคนที่เลสเตอร์อิสลามเนี่ยเขาตัดสินใจเร็วไปนะฮะมันยังไม่สุกงอมมันแค่สุกมันยังไม่งอมเขาก็เลยตั้งเรียกว่าผู้นำสหรัฐคนใหม่ก็แทนที่จะเป็นคนต่อไปที่จะมาเล่นเกมนี้เนี่ยพอเล่นเลยปุ๊บเนี่ยฟีดแบ็กที่ออกมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นตรงกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเมื่อความจริงปรากฏความเท็จย่อมมาลายมันปรากฏทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ในช่วงวิกฤตแต่ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาที่มีโลกทัศน์นะครับมีโลกทัศน์ไม่ใช่วิสัยทัศน์นะมีโลกทัศน์วิสัยทัศน์ก็เรื่องนึงโลกทัศน์นี่ต้องหมายถึงเราต้องเป็นคนรู้กว้างและเข้าใจสถานการณ์ดูรายการอย่างนี้จะมีโลกทัศน์นะฮะถ้าเรามีโลกทัศน์เนี่ยเราสามารถที่จะฉกฉวยวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทุกคนเกลียดมุสลิมทุกคนเกลียดมุสลิมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีผิวดำเขาก็เกลียดมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคนลาตินเขาก็เกลียดมุสลิมลาตินนี่ก็หมายถึงพวกอเมริกาใต้นะฮะพวกเม็กซิโกอะไรเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยความที่เขาเกลียดมุสลิมเนี่ยมันกลับกลายเป็นเขาเริ่มมาเป็นพันธมิตรกับมุสลิมใช่ไหมฮะเพราะเขาตกชะตากรรมเดียวกันว่าเขาถูกรังเกียจจากคนผิวขาวถูกขีดอิดขวางจากคนที่เป็นผู้นำโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเขาก็เริ่มคิดออกมาได้ว่าไอ้มุสลิมมันก็โดนอย่างเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยบางทีไม่มีเหตุไม่มีผลหรอกนะเพราะชะตากรรมของเขากับชะตากรรมของคนที่เป็นมุสลิมมันกลายเป็นชะตากรรมเดียวกันโดยไม่มีโจทย์ใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันย้อนกลับมาประเทศไทยวันนี้แหละครับหลังจากช่วง2547ต้นปืนที่ค่ายอิงคยุทธที่ปัตตานีนะครับเมื่อวันเชื่อมเดือนมกราคมเนี่ยทำให้คนเริ่มเกลียดมุสลิมและกลัวมุสลิมโดยเฉพาะกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการฆ่าพระการฆ่าอะไรในขณะที่มุสลิมเนี่ยตายมากกว่าก็ไม่ได้ถูกประเมินออกมาครับนะครับจึงทำให้คนมีความรู้สึกว่ามุสลิมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมีเรื่องโรฮิงญาเข้ามาเกี่ยวมีเรื่องสื่อสารมวลชนจากต่างประเทศเข้ามาจนในที่สุดมันเกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างคนพุทธในประเทศนะครับซึ่งจริงๆผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่ามันจะกลายเป็นผลกระทบแต่เมื่อมันเป็นประเด็นที่มาเกี่ยวโยงกับเราว่าไอ้มุสลิมเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังเพื่อให้เกิดความขัดแย้งใช่ไหมฮะเพื่อที่จะมีการดำเนินแก้ไขกฎหมายแล้วเข้ามาครอบงำในระบบของการดำเนินของประเทศไทยเราซึ่งพอออกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยอาจารย์มองว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่มีอะไรเสียหายมันก็จะไม่ต่างกับความรู้สึกของคนเม็กซิโกคนละตินหรือคนผิวขาวแต่คนผิวดำที่เขาเคยได้รับผลกระทบพอมาตรงนี้คนก็มองไอ้การที่มุสลิมถูกใส่ร้ายมาโดยตลอดเนี่ยการใส่ร้ายครั้งนี้เนี่ยมันคงไม่ต่างกับที่ผ่านมาเพราะวันนี้มันไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะครั้งนี้มันเป็นความขัดแย้งระหว่างพี่น้องชาวพุทธนะซึ่งสะสมมานานแต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะอำนาจของกลุ่มพุทธที่มีปัญหาตอนนี้เคยมีอำนาจในรัฐบาลแต่พอวันนี้หมดอำนาจในรัฐบาลแล้วโดนตีแผ่เรื่องต่างๆก็เลยไม่รู้จะทำใครก็เลยโยนความผิดมาให้มุสลิมซึ่งคนพุทธส่วนใหญ่เขามองเลยมันไปเกี่ยวโยงตรงไหนใช่ไหมครับประเด็นมันอยู่ที่เราฮะหนึ่งเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับสองเราพยายามแสดงความเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนไทยไม่อยากให้ประเทศไทยมีผลกระทบความขัดแย้งของคนในชาติซึ่งมุสลิมเคยขัดแย้งกับคนพุทธด้วยการถูกยุยงมามากมายในภาคใต้นะฮะมันมีผลเสียแค่ไหนเราก็พยายามที่จะเห็นว่าแล้วถ้าเกิดพี่น้องชาวพุทธมาขัดแย้งกันเองมันยิ่งทำให้ประเทศไทยเรามีปัญหาเพราะนั้นวันนี้สร้างความรักดีกว่าแล้วเราก็คงไม่จำเป็นต้องจะไปชี้แจงหรือไปเถียงชี้แจงได้แต่ไม่จำเป็นต้องไปเถียงอะไรเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปนะการสร้างประเด็นที่บอกมุสลิมอยู่เบื้องหลังแค่ท่านรัฐมนตรีประยุทธ์ไอ้แค่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาใส่หมวกครั้งเดียวเนี่ยนะก็เป็นประเด็นมันก็ทำให้เป็นประเด็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ทัพพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีมอมาตา44อยู่ในมือกับคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงไม่ใช่เราครับใช่ไหมฮะพอเขาชี้แจงอย่าลืมนะว่าเครดิตหรือเรตติ้งของคุณประยุทธ์วันนี้มากกว่า 70% เพราะนั้นการชี้แจงของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะชี้แจงได้ดีกว่ามุสลิมออกไปตีโพยตีพายแต่ละมุสลิมออกไปตีโพยตีพายไม่ได้มีผลอะไรเลยแต่ถ้าเรานิ่งเฉยคนที่เขาเป็นไม่ใช่ปัญญาชนนะคนระดับต่ำกว่ากลางขึ้นไปจนถึงสูงเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันอย่างนี้เองนั่นแสดงว่าการใส่ไข่มุสลิมที่ผ่านมามันก็คงจะไม่ต่างกับแนวทางนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้วันนี้นะครับ4ปีก่อน2ครบทศวรรษหลังในอีล็อกเว้นเนี่ยผมอยากจะบอกพี่น้องได้เลยครับวิกฤตตรงนี้มันกำลังเป็นโอกาสเพราะคนที่จะเปิดแผนเชิงรุกกับมุสลิมเนี่ยเขาตัดสินใจเร็วเกินไปแผนงานที่ถูกกำหนดไว้20ปีคือ2ทศวรรษวันนี้มันยังขาดอีกตั้ง 4-5 ปีเขาคิดว่ามันสุกงอมแล้วเขาเลยเล่นแผนนี้ทั้งโลกในที่สุดเรื่องของโรฮิงญาก็ปรากฏชัดแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องชาติพันธุ์อะไรแต่มันเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์เข้ามาแอบแฝงเหมือนที่เรารู้กันอยู่ในที่สุดวันนี้หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติก็ดีของอาเซียนก็ต้องเข้าไปตั้งคณะกรรมการใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมในหลายที่นะครับ
วันนี้ถูกจับตามองจากคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมและเขาจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับก็นี่คือมุมมองของอาจารย์ไพศาลครับนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาที่เรื่องของความอดทนและการมีสตินะครับเพราะว่าพอข่าวแบบนี้มันเกิดขึ้นใครไม่มีใครที่อยากจะให้คนอื่นมาชี้หน้าด่าว่าเราหรอกนะฮะเป็นธรรมดาแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนั้นนะครับก็ให้มองว่าเขาไม่รู้คือวันนี้อย่างนี้ครับคือจริงๆผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่ไม่รู้แต่เขากำลังจะหาคำตอบวันนี้เนี่ยนะครับมีหลายกลุ่มของหอการค้าในแง่มุมของเศรษฐกิจเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าความพยายามที่จะสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ชาวพุทธและประเทศไทยเนี่ยได้สูญเสียโอกาสไปหลายเรื่องเช่นการจัดตั้งนิคมฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมุสลิมไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนักธุรกิจก็เป็นของมุสลิมงานก็ของรัฐบาลและผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือพี่น้องชาวจีนก็ดีจากอะไรจากสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่จะขึ้นมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยเสียโอกาสเพราะฉะนั้นคนที่เสียโอกาสคือพี่น้องซึ่งเป็นนักธุรกิจและประเทศชาติแต่ในขณะที่การคัดค้านนั้นอ้างว่าจะทำให้มุสลิมเติบโตขึ้นมาอะไรขึ้นมาซึ่งตรงนี้คนเริ่มเห็นภาพและภาพนั้นไม่ได้ชี้แจงโดยเรานะฮะแต่ชี้แจงโดยคนที่เขาสูญเสียผลประโยชน์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือนักธุรกิจหรือกลุ่มหอการค้าต่างๆครับนะครับก็เอาละครับก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนที่เกิดขึ้นนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่านี่คืออาจารย์ไพศาลพรหมโยงก็มองในเรื่องนี้ในทัศนะของท่านนะครับมากันที่หัวข้อของช่วงรู้เฟื่องเรื่องฮาลาลวันนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้มองเรื่องของโอกาสนะโอกาสของฮาลาลประเทศไทยว่าวันนี้เนี่ยมันมีคุณค่าอะไรแล้วก็โอกาสที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับฮาลาลครับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรโอกาสกับวิกฤตมันอยู่คู่กันตลอดครับเรื่องมันสักครู่ที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยฮะถ้ามันเป็นโอกาสก็จะโชคดีสำหรับเราแต่ถ้าเราไม่ฉวยโอกาสไม่ได้มันก็จะกลายเป็นวิกฤตสร้างความขัดแย้งมากขึ้นนะในอีกมุมมองหนึ่งก็เช่นเดียวกับพลังครับเราอย่าไปมองด้านโอกาสอย่างเดียววันนี้เมื่อกี้เป็นวิกฤตทำให้เป็นโอกาสแต่ผมกำลังมองพลังเนี่ยโอกาสแต่มันจะเป็นวิกฤตนะครับโอกาสเป็นวิกฤตไงวันนี้ไม่มีโอกาสของประเทศไหนนะครับที่มีความพร้อมและโอกาสมากกว่าประเทศไทยนะครับเพราะเราสามารถที่จะยืนยันได้แล้วว่าเรามีโรงงานฮาลาลมากที่สุดในโลกเรามีผลิตภัณฑ์มากที่สุดในโลกเรามีความพร้อมมากที่สุดในโลกเรามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่สุดในโลกในอาเซียนเราเป็นศูนย์กลางเลยครับของเราอยู่ตรงกลางข้างบนพม่าลาวเขมรข้างล่างมาเลเซียอินโดสิงคโปร์บูไนนะฮะเราอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยเป็นประเทศวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดหรือมาเลเซียนะเวลาพูดถึงเรื่องฮาลาลเนี่ยเขากำลังจับจ้องเรานะฮะจ้องที่จะเอาสินค้าของเราออกไปสู่ตลาดโลกโดยใช้แบรนด์ของเขาโดยใช้เครื่องหมายของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะแข่งทำกับเราแต่เขาจะแข่งในด้านการตลาดนะฮะโดยช่วยโอกาสนี้เมื่อมันเกิดเป็น AEC แล้วพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนี่คือโอกาสของเราแต่ที่ผมบอกว่ามันอาจจะเป็นวิกฤตเพราะอะไรเพราะการทำงานของเรามันยังไม่มีระบบบูรณาการระบบบูรณาการกับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดงานบางกอกฮาลาลเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะฮะถึงความสำเร็จของงานว่าไปแต่เรื่องของเชิงวิชาการเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดจากการจัดสัมมนา 3-4 วันเนี่ยนะครับใน 3-4 วันที่เราได้เห็นเนี่ยพี่น้องมันเป็น 3-4 วันซึ่งเราได้เชิญหน่วยงานเล็กๆนะเพียงไม่ไม่ 4-5 หน่วยงานเนี่ยทุกคนทำเรื่องฮาลาลหมดเลยแต่ต่างคนต่างทำนะฮะแล้วพอเรามองไปภาพกว้างกว่านั้นใหญ่กว่านั้นก็คือไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่รัฐบาลทุ่มมาเพื่อที่จะส่งเสริมกิจการฮาลาลเนี่ยเป็นหลายพันล้านถึงหมื่นล้านในช่วงเวลาหลายๆปีเนี่ยนะครับแต่เม็ดเงินต่างๆเหล่านี้มันจะหมดไปแบบไม่บูรณาการตัดเสื้อบางคนเอาแขนไปอะไรไปมันไม่เสร็จนี่คือวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ถ้าโอกาสเนี่ยผมถือว่าพร้อมแล้วนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับที่ประเทศไทยทำเรื่องฮาลาลไม่ได้และอย่าไปคำนึงอย่าไปกังวลว่าเราเป็นเมืองพุทธเราเป็นประเทศนันมุสลิมเพราะไอ้ประเทศที่ครองตลาดโลกทั้งหมดไม่ใช่ประเทศมุสลิมมาเลเซียไม่ได้ครองตลาดฮาลาลสิงอินโดนีเซียไม่ได้ครองตลาดฮาลาลประเทศที่ครองตลาดฮาลาลตอนนี้แน่นอนเลยครับบราซิลอินเดียอเมริกานะครับออสเตรเลียประเทศต่างๆเหล่านี้ต่างหากมุสลิมน้อยกว่าเราแล้วก็ไม่ได้มีองค์กรศาสนาที่มีกฎหมายรองรับเหมือนเราครับนะนี่คือจุดที่ผมกำลังมองโอกาสมีแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าโอกาสเรื่องอะไรมันมีทุกเรื่องนะครับมีทุกเรื่องแต่เราจะทำให้โอกาสนี้สำเร็จได้อย่างไรครับนะโอกาสมันมีแล้วเพียงแต่ว่าเราจะใช้โอกาสตรงนั้นให้สำเร็จอย่างไรตรงนี้น่าคิดมันมีอะไรที่มันมีคำพูดอยู่คำนึงที่เขาบอกว่าเสียของอะทำมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาไปสร้างโอกาสมีไหมอาจารย์เรื่องนี้ในระบบราชการแน่นอนฮะอันนี้ในระบบราชการแน่นอนถ้าไอ้ว่าคำว่าเสียของเนี่ยไม่ใช่ภาคเอกชนภาคเอกชนเนี่ยคุณพลิต
คุณทำยาตีมทีวีเนี่ยคุณผลิตเรียกอะไรเขาเรียกอะไรฉากฉากครับไม่ล้มนะคุณผลิตฉากขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่สวยยังไงคุณก็ยังเอาไปใช้ได้รายการนี้ไม่สวยคุณก็เอาฉากเดิมติดไว้สติ๊กเกอร์ใหม่คุณก็อยากเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเป็นงานของรัฐบาลที่น้องตามผมมาให้ชัดนะครับผมจะไม่ได้สร้างปัญหาให้กับยาตีมนะแต่กำลังพูดเรื่องจริงถ้าเป็นงานรัฐบาลนี่จบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮปเวลไม่ว่าจะเป็นขอบอกกำจัดน้ำเสียคลองด่านไม่ว่าจะเป็นอะไรมันกลายเป็นอนุสาวรีย์หมดเงินพวกนั้นไม่รู้กี่แสนล้านใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกเสียของเพราะฉะนั้นงานฮาลาลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเสียของแต่ไม่ได้เสียของจากภาคเอกชนหรือองค์กรศาสนาเพราะองค์กรศาสนาไม่ยอมให้เสียของเลยครับเพราะเราไม่มีจะกินอยู่แล้วแต่ภาครัฐเลยครับที่เขาเรียกว่าเสียของผมผ่านมาทุกรัฐบาลเนี่ยประชุมทุกรัฐบาลนับหนึ่งใหม่ทุกรัฐบาลเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่หมดไปกับตั้งแต่รัฐบาลแรกนะฮะแล้วก็จบไปจนรัฐบาลที่สองแล้วก็จบไปกับการนับหนึ่งใหม่ไอ้นี่เขาเรียกเสียของและไม่ใช่พันล้านนะเป็นหมื่นล้านภาคเอกชนไม่ได้ทำให้เสียของไม่เพราะภาคเอกชนเขาผิดตรงไหนคือเขาพลาดตรงไหนเขาก็ต้องมาจับต่อครับนะเหมือนทำฉากอะตรงนี้หมัดก็เอาแค่สติ๊กเกอร์ติดแต่ตัวฉากยังใช้ได้เพราะนั้นงานของภาคเอกชนเขายังเดินต่อกำลังนึกอยู่ว่า เรื่องเสียของที่มันเกิดขึ้นกับองค์การฮาลาลเนี่ยนะโอ้ถ้าลงไปทางใต้นี่ผมเห็นเลยข้างทางใหญ่มากเลยนะศูนย์ฮาลาลอะไรสักอย่างเนี่ยที่ประจวบที่ปัตตานีไหมถ้าปัตตานีเนี่ยครับคือปัตตานีคือนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2545ครับนะครับมันมีปัญหาตั้งแต่เวรคืนแล้วไม่จ่ายเงินมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของความแหมถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าเลยว่าผมเองเป็นคนพูดเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วทำให้บางประเทศในอาเซียนเราเนี่ยมองเลยว่าถ้าประเทศไทยสำเร็จบางประเทศจะมีปัญหาก็เลยเริ่มสร้างสถานการณ์ถ้าพี่น้องจำได้นะครับก่อนที่จะมีการปล้นปืนในปี47ในปี45 46มันเคยมีการจับไอ้วองอ่ะชื่ออะไรอะไรวองที่อยุธยาแล้วก็ส่งตัวกลับไปแล้วบอกว่ามาร่วมกับหมอแวร์ที่จะมาแยกดินแดนในเมืองไทยอะไรต่ออะไรเจไอแล้วนะครับนะฮะและไอ้วองนั้นก็หายไปเลยไอ้วองหายหมอแวร์โดนจับนะฮะและตั้งแต่วันนั้นปี47ปล้นปืนจนถึงทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสผมจะใช้เวลาประมาณ30นาทีเล่าเป็นฉากเรื่องนี้ต้องเล่าเล่าเป็นฉากเลยครับพี่น้องจะได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันเสียโอกาสมาแล้ว3ครั้งครั้งแรกขุดคอคอดกระครั้งที่2สร้างสนามบินยุวัฒน์สุวรรณภูมิสมัยก่อนฮะก่อนที่จะเสร็จเนี่ยฮะและครั้งที่3ก็เรื่องของการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล3เรื่องนี้ทำให้ประเทศไทยอ่อนแอจนถึงทุกวันนี้เพราะมีคนที่เขาเสียผลประโยชน์แล้วไม่ต้องการให้เกิดการขุดคอคอดกระก็เอาเงินมาปิดปากปิดอะไรสมัยก่อนรัฐบาลเผด็จการทหารขุดไม่ได้เดี๋ยวมันจะแยกดินแดนจะสร้างสนามบินสุวรรณภูมิก็สร้างไม่ได้ที่มันต่ำน้ำจะท่วมแต่ตอนนี้จะสร้างไปแล้วใช่ไหมเช่นเดียวกันนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลเดี๋ยวค่อยคุยกันที่หลังพี่น้องติดตามรายการนี้เรื่องนี้สนุกครับหมดหรือยังครับโอกาสของประเทศไทยแหมเมื่อกี้เราไปคุยในเรื่องเสียของอ่ะแต่ว่าวันนี้หัวข้อจริงๆคือโอกาสยังไม่หมดยังเพิ่งเริ่มที่ผมใช้คำเพิ่งเริ่มทั้งระบบคือที่ว่าเพิ่งเริ่มเนี่ยเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมทุกหน่วยงานพร้อมหมดแล้วแม้แต่เรื่องของฮาลาลทัวริซึมที่เราจัดก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วเพราะว่ามุสลิมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมาพูดมุสลิมเที่ยวที่ไหนไม่ได้แล้วครับต้องมาเอเชียวันนี้เราแข่งกันในเอเชียเพราะว่ามุสลิมเวลาไปเที่ยวยุโรปอเมริกาวันนี้มีปัญหาแล้วโดนรังเกียจไอ้โรคอิสลามอะไรนะอิสลามโฟโมบิกอะไรเนี่ยรังเกียจผวาผวากับมุสลิมกับอิสลามคนมุสลิมก็โดนรังเกียจที่จะไปเที่ยวยุโรปอเมริกาคนพวกนี้มีกำลังซื้อสูง1ต่อ7ครับหันมาเที่ยวเอเชียหันมาเอเชียก็ต้องแข่งกันในเอเชียแล้วในเอเชียผมถามคุณคอลิสพี่น้องถามตัวเองมีประเทศไหนพร้อมมากกว่าประเทศเราเรื่องอาหารเรื่องรายจ่ายเรื่องผู้คนทุกอย่างเราพร้อมกว่าสถานที่ท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงนะครับไอ้ความพร้อมตรงนี้นะครับเป็นโอกาสเห็นไหมนี่ไม่ใช่เฉพาะฮาลาลทัวริซึมนะครับพอมาปุ๊บคนมาเที่ยวมันก็มาต้องมาดูธุรกิจนะโอ้โหโรงงานฮาลาลเต็มไปหมดเลยโอ้โหไอ้นั่นเต็มไปหมดไอ้นี่เต็มไปหมดพอทุกอย่างพร้อมจะบูรณาการยังไงล่ะครับไอ้10หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงองค์กรศาสนานะฮะเพราะนี่มีหน้าที่รับรองแต่อีก10หน่วยงานซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องพูดถึงเนี่ยถามว่าจะบูรณาการยังไงที่จะทำให้ได้ลูกค้าอันนี้แหละหน้าที่จะต้องบูรณาการคำว่าบูรณาการตรงนี้ก็คือทำยังไงให้ภาครัฐเอกชนไปด้วยกันได้อย่างนั้นถูกต้องไหมคือเรามองอย่างนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยพวกเรานี่เก่งกีฬาแบบเดียวๆใช่ไหมวิ่งแข่งมวยลาวิ่งมวยแต่เดียวๆนี่เก่งหมดแต่ฟุตบอลแต่พอเป็นทีมไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลเพราะระบบเป็นทีมแต่ฟุตบอลเริ่มดีขึ้นเลยนะมันเริ่มดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีการบูรณาการใช่ไหมครับเราเริ่มคัดคนว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเป็นเก่งกองหน้านะ คนนี้น่าจะเป็นเก่งกองหลังนะไม่ใช่เอาแค่เก่งแล้วมารวมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับระบบบูรณาการของเราเนี่ยเป็นระบบที่อ่อนแอ
นะครับเป็นระบบที่อ่อนแอไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะครับพี่น้องทุกประเทศที่เป็นประเทศโลกที่3ทุกประเทศที่ประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศพวกนี้จะอ่อนแอในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเพราะเนื่องจากเราถูกระบบการครอบงำของโลกตะวันตกเขาเรียกระบบแบ่งแยกและปกครองคนพวกนี้นะครับเวลาเขาปกครองประเทศไหนก็ตามทีเขาไม่ต้องการให้คนในประเทศนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวได้เพราะการปกครองของเขานั้นจะได้ง่ายนะเพื่อให้เกิดความขัดแย้งถึงแม้ว่าเขาจะแยกเอาตัวของเขาออกไปไม่ได้ควบคุมแล้วแต่ระบบนี้มันยังถูกแปะไว้ในทุกๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยสมัยก่อนผมจำได้เลยเด็กเขาเรียกผมแขกผมก็ปวดร้าวแต่เขาเรียกคนอีสานไอ้พวกไอเซลคนอีสานก็ปวดร้าวใช่ไหมเขาเรียกคนใต้ก็เรียกไอ้พวกนั้นไอ้เรียกมันทำให้คนเนี่ยเกิดความขัดแย้งแล้วไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ครับแต่ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับการบูรณาการกำลังจะเกิดครับก็พยายามที่จะมองว่าโอกาสทองของฮาลาลไทยเนี่ยนะมันมีอะไรอีกนะแต่ที่อาจารย์บอกนะถูกต้องแล้วที่ไหนมีวิกฤตที่นั่นเป็นมีโอกาสตอนนี้โลกเราเนี่ยถ้าจะมองว่ามันมีไหมที่มันเป็นวิกฤตแล้วก็โอกาสของฮาลาลเราจะเข้าไปแทรกแซงได้แน่นอนครับวิกฤตของเรื่องอาหารวิกฤตเรื่องอาหารประเด็นที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าโลกนี้ประชากรมันเพิ่มขึ้นเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยโลกจะอยู่ภาวะของการขาดแคลนอาหารอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ปฏิเสธอิสลามเลยนะครับอัลลอฮ์ทรงประทานอาหารให้กับมนุษยชาติกี่หมื่นล้านอัลลอฮ์ก็ประทานให้เพียงพออันนี้มันเป็นแค่ข้ออ้างอิงของกลุ่มในสหรัฐอเมริกาที่กำลังทำ GMO ขึ้นมาแล้วระบุว่า GMO เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะสนองความต้องการของมนุษยชาติจากปริมาณที่ถูกเพิ่มขึ้นดังนั้น GMO นั้นทำขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตให้เพียงพอกับปริมาณของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณคอลิสพูดเนี่ยเขาพูดกันมาแล้วเกือบร้อยปีนะครับจำนวนประชากรโลกก็เพิ่มมาแล้วจากจำนวนแค่ 2,000 กว่าล้านวันนี้ 7,000 กว่าล้านปริมาณของอาหารหรือการสนองตอบยังไม่เคยขาดเลยนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับแต่ที่คุณคอลิฟพูดน่ะเป็นข้ออ้างของกลุ่มแต่ที่ผมกำลังจะพูดนั้นหมายถึงโอกาสตรงนี้หมายถึงว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติต่างๆนะครับมันก็จะทำให้มีการแข่งขันนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2 57ประเทศมุสลิมอย่าลืมนะครับประเทศพวกนี้ประมาณ40ประเทศไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตอาหารกลุ่มประเทศมุสลิมใน OIC เนี่ยส่วนใหญ่เกินครึ่งหรือประมาณ 70% เป็นประเทศที่จะต้องซื้ออาหารนะครับและความหลากหลายในการซื้ออาหารเนี่ยความหลากหลายเนี่ยไม่มีที่ไหนหลากหลายเท่ากับประเทศไทยนี่ผมกำลังพูดถึงโอกาสครับความหลากหลายในเรื่องของรสชาติความหลากหลายในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของเขาเป็นประเทศที่ใช้สตางค์ถูกต้องแล้วต้องซื้อไม่มีรายได้จากทางอื่นมันเลยเป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสของคนอย่างพวกเราเหมือนเป็นโอกาสของบราซิลที่ส่งไก่เข้าไปในซาอุดิอาระเบียแต่โอกาสมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะเราเคยคุยถึงเรื่องของข้อดีและปัจจัยภายในว่าอย่างบราซิลเนี่ยที่เขาค้าขายกับทางโลกอาหรับได้เพราะว่าเส้นทางการคมนาคมมันไม่ไกลแต่บ้านเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีอุปสรรคคืออย่างนี้นอกจากเส้นทางนะครับคุณผู้ชมและท่านผู้ชมสิ่งที่หนักที่สุดคือประเทศโลกเราเนี่ยก่อนสงครามโลกเนี่ยทุกประเทศที่ทำอาหารทุกประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันอยู่ under control ก็คือภายใต้การปกครองของโลกตะวันตกครับใช่ไหมฮะยุโรปเขาปกครองโลกอาหรับตกปกครองอาเซียนแล้วเขาก็ควบคุมเรื่องระบบอาหารทั้งหมดระบบทุกอย่างทั้งหมดพอเขาปล่อยประเทศพวกนี้เป็นประเทศเอกราชเขาไม่ได้ปล่อยระบบเศรษฐกิจออกไปด้วยเขาปล่อยแต่ตัวประเทศเพราะฉะนั้นการที่เขามีคอนเนคชั่นกันอยู่การที่เขามีการสื่อสารกันอยู่เนี่ยเวลาเขาจะขายสินค้าให้กับประเทศพวกนี้มันต่างกับที่เราจะต้องไปนับหนึ่งใหม่นึกออกไหมฮะมันต่างกับที่เราจะต้องไปนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นในช่วง 5-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่วันนี้มันเริ่มจะง่ายเนี่ยเพราะอันนั้นมันกำลังถูกทำลายกำแพงนั้นเนี่ยมันกำลังถูกทำลายโดยเฉพาะการทำลายจากประเทศจีนในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคนกลัวฝรั่งเห็นฝรั่งเหมือนเทวดาพอญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝรั่งความโหดร้ายของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้คนไทยเห็นเลยโหฝรั่งไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมฮะเช่นเดียวกับแต่ก่อนเนี่ยอะไรก็ต้องฝรั่งจะซื้ออะไรก็ต้องฝรั่งหมดแม้แต่มือถือใช่ไหมฮะแต่วันนี้ไอ้อะไรเว่ยๆนะลูกหัวเว่ยหัวเว่ยเนี่ยของจีนใช่ไหมฮะไอ้ที่บอกสินค้าจีนห่วยแตกอ่ะวันนี้เป็นไงครับวันนี้คู่แข่งแอปเปิลเห็นไหมฮะจีนได้ทำลายกำแพงนั้นพอจีนทำลายกำแพงนั้นโอกาสของพวกเราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคือเรามองเนี่ยผมมองแบบก็แสดงว่าโลกนี้กำลังมีกลุ่มคนที่กำลังจะทำลายระบบผูกขาดถูกต้องใช่ไหมถูกต้องอย่ามั่นใจว่าประเทศนั้นจะผูกขาดกับการค้าด้านนี้เพียงเดียวฮาลาลก็เหมือนกันนะแสดงว่าเมื่อมีการทำลายการผูกขาดโอกาสนั้นก็จะเป็นของเราแน่นอนเรามีความเพียงแต่ว่ารอใครเปิดงานอยู่นั่นเองเรามีสองอย่างที่ขาดครับหนึ่งการบูรณาการภายในประเทศการบูรณาการไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกครับคือถ้าเราบูรณาการไม่ได้งานเราทำได้แต่เราใช้งบสูงคนต่างทำแต่ถ้าบูรณาการเนี่ยงบมันจะเหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นลงทุนน้อย
แต่สิ่งที่สองคือการตลาดนะฮะสิ่งที่สองคือการตลาดเหมือนกับว่าเราจะเอาสินค้าเข้าเกลียบปลาหรือเข้าเกลียบอะไรจากจังหวัดปัตตานีออกสู่ตลาดไปถึงเชียงใหม่เนี่ยมันยากแต่ถ้าออกไปแล้วที่อื่นสู้ไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกับที่เราจะสินค้าไทยไปสู่ยุโรปอเมริกาหรือตะวันออกกลางออกยากนะครับแต่ถ้าออกไปแล้วเนี่ยปิดไม่อยู่ใช่ปิดไม่อยู่นะครับก็อันนี้นะฮะเป็นเรื่องของโอกาสทองของฮาลาลไทยที่ไหนมีวิกฤตที่นั่นมีโอกาสเสมอแน่นอนจำสูตรนี้ไว้เลยลืมนะครับมีโอกาสนั่นก็เป็นที่มาของวิกฤตที่สำคัญก็คือว่าจะทำอะไรที่มันเป็นวิกฤตโอกาสเป็นวิกฤตหรือว่าทำอะไรที่มีคุณค่าแล้วทำให้เสียของนะฮะคำว่าเสียของเนี่ยเมืองไทยเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดนะคำว่าเสียของเวลาหมดนะครับสำหรับช่วงแรกนี้นะรู้เฟื่องเรื่องฮาลาลช่วงหน้าช่วงฮาลาลอัปเดตมีงานฮาลาลที่เกิดขึ้นนะใกล้ๆบ้านเรามาเลเซียเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในช่วงหน้าตอนนี้พักก่อนครับสุไบดะโภชนารับจัดโต๊ะจีนบุฟเฟ่ทั้งในและนอกสถานที่มาตรฐานทั้งคุณภาพความสดของวัตถุดิบปรุงสุกถูกหลักอนามัยอาหารข้าวหวานหลากหลายเมนูรสชาติอร่อยจนต้องบอกต่องานเลี้ยงของคุณจะดูดีมีระดับประทับใจในบริการสุไบดาโภชนาก็รสชาติอาหารที่เขาให้ความเป็นกันเองมากเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันมาจัดให้กับเราแฮปปี้มากค่ะก็ขอฝากพี่น้องที่จะใช้บริการนะตามเบอร์โทร0868264211 0815765388สุไบดาโภชนาAuch wenn ein Flügel bricht, das Schiff zu sinken droht und du keinen Ausweg siehst, halte fest an Allah. Auch wenn du am Abgrund stehst und dich verloren fühlst wie ein Blatt im Wind, halte fest an Allah und du die Kälte spürst und wenn die Träne spricht, du gibst dich der Leere hin. Halte fest an Allah, dir bleibt der Atem weg, kriegst keinen Ton heraus, du kommst ab von deinem Weg. Halte fest an Allah. มากรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ครั้งที่6คึกคักตระการตากับสินค้าจากปัตตานียะลานราธิวาสกินกับหลากหลายเมนูอร่อยจากภาคใต้ช็อปของดีของดังจากพี่น้อง3จังหวัดเที่ยวไปกับโปรโมชั่นสุดประหยัดราคาพิเศษภายในงาน31มีนาคมถึง2เมษายน2560ณสนามกีฬาหัวหมากกรุงเทพติดต่อจองบูธได้แล้ววันนี้080-284-8000 02-116-8134 ID Line 080-284-7222กินช็อปเที่ยวงานเดียวคุ้มจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสเฮียนสามมัสยิดของโลกอิสลามมัสยิดอักษรมัสยิดนบวีมะดีนะและฮารอมมักกะยะตินทีวีร่วมกับบริษัทดานากรุ๊ปขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้ดินแดนอัมบียะในประวัติศาสตร์อิสลามพร้อมทำอุมเราะห์ในช่วงเดือนเมษายน2560พาท่องเที่ยวสู่ประเทศจอร์แดนและกรุงเยรูซาเล็มแวะละหมาดที่มัสยิดอันอักซอเดินทางข้ามพรมแดนผ่านทะเลสาบเดซีเยี่ยมชมถ้ำกาฟีและเดินทางสู่เมืองมะดีนะห์และมักกะห์เพื่อทำอุมเราะห์ตามแบบอย่างของท่านนบีเริ่มเดินทางระหว่างวันที่4ถึง22เมษายน2560นำคณะโดยอาจารย์อามินเหมเสริม19วันราคาเดียว 85,000 บาทรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือการทำงานเพื่อเด็กกำพร้านึกถึงฮัจญ์และอุมเราะห์ครั้งใดนึกถึงยะตีมทีวีเป็นที่แรกโทร02-530-3199นี่คือรายการเปิดโลกฮาลาลครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับตอน4โมงครึ่งเนี่ยเรามาพบกันที่ยะตีมทีวีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการชื่อช่วงว่าฮาลาลอัปเดต
ข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลเนี่ยทางทีมงานของเราก็จะไปรวบรวมแล้วก็นำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับงานที่เดี๋ยวจะได้พูดถึงกันนะอาจารย์นะงานแรกก็บอกว่าเป็นงานชื่อว่ามาเลเซียไทยแลนด์ฮาลาลฟู้ดเฟสติวัลหรือว่ามีชื่อย่อว่ามาทาฟ2017นะครับเป็นเทศกาลงานที่รวบรวมอาหารจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียจัดมาแล้วเมื่อมกราคมก่อนงานมาของฮาลาลที่ผ่านมานะครับระยะเวลาการจัดงานเขาบอกว่าจัดถึง10วันตั้งแต่วันที่13ถึง22มกราคมจัดที่กือลังซือลังงอมาเลเซียครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งนะฮะก่อนอื่นผมจะมีข้อตั้งข้อสังเกตให้คุณคุณคอลิสเป็นความรู้นะฮะเวลามาเลเซียเขาตั้งชื่ออะไรก็ตามทีจำไว้อย่างชื่อของเขาเนี่ยเป็นตัวย่ออ่านได้หมดมีฮาสย่อมาจากอะไรจากกิมเนี่ย คือเขาเรียงตัวอันนี้คนไทยไม่นี้ไม่ค่อยจะมีสันทัดเรื่องนี้คือมันไม่ต้องอ่านตัวแยกถูกต้องไม่ต้องอ่านว่า M A T S A S สกอทจุดอะไรเงี้ยเขาอ่านรวมได้เลยครับแล้วเขาก็คนจำง่ายอันนี้มาเลย์เขาจะเก่งมากเพราะผมไปมาเลย์เนี่ยไม่ว่าเขาจะมีแต่งานอะไรหรืออะไรเนี่ยมันจะมีตัวย่อให้ได้ซึ่งอันนี้คนไทยเราไม่ถนัดนะครับเอาละครับงานนี้คงจะไม่ใช่งานใหญ่อะไรนะเป็นงานขายอาหารแบบงานเกษตรครับบางครุแฟร์อะไรอย่างนั้นนะฮะเน้นขายอาหารนะครับเป็นงานที่เขาถือว่าเป็นงานที่ขายอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็รวบรวมพี่น้องคนไทยแล้วก็คนมาเลย์เขาก็ชอบอยู่แล้วคนมาเลเซียเองก็ชอบที่จะกินอาหารไทยนอกบ้านอยู่แล้วก็จะเป็นงานที่เน้นเรื่องอาหารแบบนี้ไม่ใช่เน้นเรื่องของแฟคทอรี่หรือโรงงานหรือการเอ็กซ์พอร์ตส่งออกต่างๆคงไม่ได้เน้นอย่างนั้นแม่เห็นภาพแล้วหิวเลยนะนี่คือคนไทยที่ไปร่วมงานนี้ใช่ครับคนไทยในมาเลเซียเองก็เยอะเป็นแสนก็จะมางานนี้เยอะคนมาเลเซียเองที่รู้กิตติศัพท์ของอาหารไทยอยู่แล้วก็จะมางานนี้เยอะน่าอยากฟังเสียงยังเลยก็พูดอะไรกันนะอาจารย์ฟังสักหน่อยได้ไหมบอกมาแกอ๊อปป้อแล้วเดี๋ยวฟังเดี๋ยวมีบทตอนให้สัมภาษณ์นะครับผมว่าไม่ต่างกับงานประกอบฮาลาลอ่ะนะแล้วก็เป็นงานอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นิยมฮะเพราะว่าเรื่องทานอาหารนอกบ้านนี่เขานิยมมากใช่ครับฟังเสียงสักนิดนึงฮะ10วันแต่ตอนที่นี่บายเลยล่ะกินแต่ไหนก็ไทยแลนด์ไม่มาสุดซะเพราะฉะนั้นกับที่นี่ได้บริโภคมาถึงคนไทยมาทั้งเป็นยังไงกับที่นี่jadi orang kita dapat rasa makanan sana Bali best kat sini kerabu telur sotong harga berpatutan lah sekarang memang meriah.ครับนะครับเป็นอาหารสำหรับบริโภคซะเป็นส่วนใหญ่แม่จะฟังเสียงเราก็นึกว่าพูดภาษาไทยนี่คนมาเลเซียนะฮะครับโอ้ดูอาหารแต่ละอย่างนี่นะแหมมาเวลานี้นี่ชวนหิวเลยนะนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็นแกงมั้งเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไทยเป็นที่นิยมมากเลยนะจ๊ะนะมีหมดฮะมีต้มยำมีปลาหมึกมียำต่างๆขนมเบื้องแม้แต่ขนมเบื้องในเมืองไทยหากินยากแล้วนะฮะขนมจีนมีทุกอย่างเลยไม่ต่างกับบางกอกฮาลาลเราเลยฮะแต่คงไม่ใหญ่เท่าเราครับเพราะว่ามันเป็นงานที่คนไทยเป็นร่วมกันจัดซะเป็นส่วนใหญ่เขาจัด10วันระยะเวลาว่างานฮาลาลเขาเนี่ยจัดยาวนะฮะ10วันขายอาหารเขาขายได้ตลอดอยู่ใช่ใช่เพราะถ้าเขาไม่ขายตรงนี้เขาก็ขายตามร้านของเขาอยู่แล้วแค่รวมมาเป็นที่เดียวแค่นั้นเองครับแล้วก็ให้ดูถึงงานฮาลาลของต่างประเทศบ้างนะครับแต่ผมดูว่าเขายังตั้งข้อสังเกตนะฮะว่ามันขายดีจริงไหมเพราะเห็นแต่ร้านยังไม่เห็นคนนะยังไม่เห็นความแน่นผมไม่เท่าที่ผมดูนะคือพ่อค้าเนี่ยเยอะจริงหรืออาจจะไม่ใช่เวลามันก็ได้นะครับก็ให้ดูเป็นว่าบรรยากาศงานเขาแล้วกันนะชาลล์ครับเราดูเพื่อที่จะเรียนรู้ว่างานบางกอกฮาลาลกับงานบ้านเขานี่เป็นยังไงมีอะไรที่ดีแล้วก็มาปรับใช้นะครับนี่มีข้างหลังนี่เขียนภาษาไทยด้วยนะเราต้องไปดูถึงพื้นที่เลยแต่ว่าบางทีมันปรับยากเหมือนกันนะคุณกฤตครับเนื่องจากว่ามันไม่เหมือนกันนะความต่างของคนคนไทยเรากับคนมาลายูเนี่ยจะต่างกันค่อนข้างเยอะครับนะครับ ก็นั่นก็คืองานที่ชื่อว่ามาทาฟนะฮะ2017ก็พ่อค้าแม่ขายอยากที่จะไปออกบูธนะคนมาเลเซียก็บอกว่าชอบของไทยนะไม่ได้เป็นผลไม้ขนมมะม่วงอะไรนี่ขายดีเป็นหลายพันร้านครับที่อยู่ในสิบรัฐของมาเลเซียเนี่ยขายไทยครับดังๆเฉพาะใน KL ดังๆนี่เต็มไปหมดแล้วนะครับครับงานถัดมาเนี่ยนะครับเป็นงานที่ชื่อว่าฮาลาลเฟสตรงนี้น่าจะมาจากคำว่าฮาลาลเฟสติวัลนะครับจัดขึ้นที่ในฟรีมอนต์แคลิฟอร์เนียก็ที่อเมริกานะครับจัดวันอาทิตย์ที่ 8-9 กรกฎาคมนี้ยังไม่ถึงสิยังฮะยังนะแต่ว่าอันนี้คงจะเป็นบรรยากาศงานในปีก่อนๆจัดมาหลายปีนะฮะจัดมา 4-5 ปีแล้วอ๋อนี่มีเครื่องหมายฮาลาลนะชัดเจนเลยนะจะเป็นฮาลาล
ที่สหรัฐอเมริกาคืองานนี้มันเป็นการรวมตัวของพี่น้องมุสลิมหลายๆเชื้อชาตินะฮะซึ่งเขาก็เหมือนกับมีการนัดพบปะกันเลยก็เหมือนคนไทยนัดพบปะกับงานเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นงานที่มุสลิมมาพบปะกันนะครับแล้วก็เขาก็จะเดินทางมาจากในหลายๆพื้นที่หลายๆมูลรัฐแล้วก็มารวมกันในเรื่องมันไม่ได้มีเฉพาะอาหารนะครับมันจะมีเรื่องสินค้าอื่นๆด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรกันประมาณนั้นนี่ครั้งที่6แล้วครั้งที่5ครั้งที่6แล้วครับก็จัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียนะครับมีความหลากหลายที่นอกจากฝรั่งแล้วก็มีพวกอินเดียปากีสถานพวกอาหรับก็คืออเมริกาเป็นเมืองที่มีหลายชาติพันธุ์โดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติครับคนไทยก็เยอะคนออสเตรเลียคนอะไรเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นคนจากประเทศมุสลิมอินเดียบางทีอาหรับก็คงจะเยอะตามไปด้วยครับนะครับนะแต่ก็มีข้อดีอย่างนะอะไรฮะอาจารย์ในช่วงที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาของโดนัลด์ทรัมป์กำลังที่จะสร้างประเด็นปัญหากับมุสลิมและมีงานแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นการรวมตัวให้เห็นว่าในสหรัฐอเมริกาเองมุสลิมไม่ใช่น้อยแล้วก็ถือว่าเป็นมุสลิมพื้นที่ที่ได้สิทธิที่จะเป็นคนอเมริกันก็เยอะนะครับครับอีกงานนึงถือว่าเป็นงานประจำปีของมาเลเซียเป็นงานระดับชาตินะชื่อว่ามีฮาสนะครับมีฮาสนี่ก็มีตัวย่อที่อาจารย์พูดนะครับว่ามันมาจากคำว่า Malaysia International Halal Showcase ครับก็คืองานจัดแสดงสินค้านานาชาติเลยนะครับเขาใช้คำว่า International เนี่ยนะครับก็เอามาโชว์กันเอามาแสดงกันในงานนี้เป็นมหากรรมจัดงานที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึง8เมษายน2017ก็คือเดือนหน้านี้นะครับสถานที่จัดงานก็คือศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ที่เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียมหากรรมนี้เน้นโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์มากกว่า400บูธนะครับเช่นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอุปกรณ์การแปรรูปเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สารกันบูดอาหารประเภทเครื่องเทศเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มรสชาตินะครับหรือว่าสารปรุงแต่งอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆเนี่ยครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับคุณกฤตแล้วก็ท่านผู้ชมไอ้งานมีฮาสเนี่ยนะครับเป็นงานใหญ่ที่สุดในโลกที่เกี่ยวกับฮาลาลเอาใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะผมจะเล่าให้ฟังอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยผมเนี่ยไปร่วมจัดงานกับเขาเนี่ยครั้งแรกเลยครั้งที่หนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมจัดงานร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกช่วงที่ผมเป็นประธานฮาลาลอยู่นะครับของไทยเราก็จะมีไทเฟกไทเม็กซ์นะฮะไทเฟกไทเม็กซ์แล้วก็มีฮาสเนี่ยเขาก็จะมีฮาสครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเหมือนงานกาชาดเล็กๆในขณะที่ไทเฟกของเรานี่ใหญ่ละของมาเลย์เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะผมไปครั้งแรกแต่หลังจากนั้นผ่านไปผมก็ไปทุกปีอ่ะเพราะผมต้องไปเปิดบูธของกรรมการกลางนะฮะหลังจากนั้นพอหมดจากวาระผมก็จะไปร่วมในฐานะอื่นๆบ้างพอหลังจากนั้นประมาณสัก 4-5 ปีความยิ่งใหญ่ของไทเฟกไทเม็กคงที่ก็ไม่ได้เล็กนะฮะแต่คงที่แต่มีฮาสเนี่ยมันกลับกลายเป็นงานที่นักธุรกิจทั่วโลกบอกเลยว่าถ้าจะต้องไปดูสินค้าและทำการค้าจะต้องมางานมีฮาสวันนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานมีฮาสนี่จะเป็นงานฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากงานไทเฟกมาไทเฟกของเราเนี่ยนะครับไทเม็กไทเฟกไทเม็กของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไทเฟกอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดกับมุสลิมฟู้ดเนี่ยมันเป็นงานที่ผสมผสานระหว่างของฮาลาลและไม่ฮาลาลจึงทำให้นักธุรกิจมุสลิมที่ต้องการของฮาลาลเนี่ยลดปริมาณในการมาค้าขายเพราะพอมาดูเขามีทั้งเหล่าทั้งหมูทั้งเหล่าของฮาลาลแต่ถ้าไปของมีฮาสทุกอย่างฮาลาลหมดทั้งระบบเลยเมื่อ3ปีก่อนผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเหมือนกันงานมีฮาสเนี่ยก็ใหญ่จริงใหญ่มากครับใหญ่มากเขาใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะวันเปิดงานเนี่ยเรียกว่าคนสำคัญในประเทศเขามาคือแบบนายกรัฐมนตรีมาไม่คือที่เขาใหญ่เนี่ยเพราะมันเป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจทั่วโลกที่ต้องการเรื่องฮาลาลแล้วก็สถานที่จัดงานมันเป็นไข่แดงของอะไรนะของประเทศเขาเลยที่กัวลาลัมเปอร์เป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติของเขาอ่ะเขาไปได้เครดิตในช่วงที่มาเลเซียเป็นเลขาธิการของ OIC ครับช่วงนั้นเขาโปรโมทเต็มที่นะครับแล้วแต่ในขณะที่เดียวกันของเราเนี่ยอยู่กับที่แต่เขาเนี่ยเดินตลอดอันนี้เป็นโอกาสของเขาครับนี่ก็ลองดูนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลเนี่ยก็จัดแข่งกันนะฮะชนของเรานะใกล้ๆกันใกล้ๆกันจะปะทะกับไทเฟกไทเม็กของเราเนี่ยทุกปีอ่ะเมษาพฤษภาวัดกันพอสมควรทีเดียวลึกๆแล้วฉะนั้นใครที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลผมว่างานนี้เป็นงานหนึ่งที่ไม่ควรพลาดถูกต้องเพราะว่าอาจารย์ไพศาลก็ให้ข้อมูลว่าเป็นงานระดับโลกไปแล้วทุกโลก
คือถ้าจะต้องการเปิดตัวสินค้าที่มีระดับเนี่ยไปงานนี้ได้เลยไม่ต้องไปคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเลยลงทุนได้เลยครับผมเองเนี่ยปีนี้ก็ตั้งใจจะไปเปิดตัวสินค้าเหมือนกันไม่ทันเพราะพอเช็คไปแล้วไม่ทันเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าปีหน้าคือคุณเปิดได้เลยแหละหรือกี่แล้วแต่เราจะให้นะแต่คุณเปิดได้เลยครับงานนี้นะก็ส่วนของไทยเราก็อาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับว่ามันมีแต่ยังไม่ใช่เป็นงานฮาลาล 100% มันเป็นงานที่ภาครัฐเราจัดชื่อว่าไทเฟกไทเม็กซ์ไทเม็กซ์น่าจะเป็นไทมุสลิมฟู้ดอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะฮะแต่ก่อนผมเคยเสนอเป็นไทเฟกฮาลเฟกคือฮาลาลฟู้ดก็มันไม่ได้รับการยอมรับตรงนั้นครับแต่ว่าผมเคยเสนอให้แบ่งให้ชัดเลยให้คุณจัดคืออินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดก็จัดไปฮาลาลฟู้ดก็จัดไปข้อตอบคำตอบก็คือเขาบอกว่าจัดไม่ไหวเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงไม่กล้าลงทุนแค่นั้นเองครับก็นี่นะครับก็เป็นเรื่องของข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตว่านำมาให้ความเคลื่อนไหวของเรื่องฮาลาลที่ผู้คนก็สนใจให้กับพี่น้องได้รับทราบนะไม่เพียงแต่มาเลเซียไม่เพียงแต่บ้านเราวันนี้ฝรั่งเขาก็จัดกันนะงานลักษณะของฮาลาลก็ต้องจัดครับอย่างที่เราเคยคุยกันคุณผลิตวันนี้เนี่ยทั่วโลกต้องแย่งและการแย่งที่ดีที่สุดคือการทำตลาดการทำตลาดที่ดีที่สุดก็คือการจัดงานในระดับนี้แล้วเชิญคนมาเขาเชิญนี่เขาจ่ายให้ด้วยเนี่ยของเราแต่ก่อนก็จ่ายกันอย่างนี้วันนั้นเวลาจัดงานเนี่ยเวลาคนถามว่าไม่จัดงานทำไมจัดงานค่าใช้จ่ายสูงจังเชิญคนพวกนี้มาเลยครับมาเลเซียเขาเปิดการท่องเที่ยวของเขาช่วงแรกเนี่ยนะครับฟรีหมดนะไปนอกจากฟรีแล้วเข้าพบนายกเขาด้วยสัมผัสมือท่านมหาเดย์ด้วยสมัยนั้นนะฮะแล้วก็เที่ยวทุกที่ฟรีหมดเขาเชิญทั้งบริษัททัวร์ทั้งใครต่อใครมาในการลงทุนนะครับเป็นการลงทุนที่ผมว่าเขาคุ้มอ่ะไม่คุ้มเขาไม่ทำหรอกส่วนบ้านเราเนี่ยถ้าจัดงานระดับนี้เนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ทางภาครัฐที่ต้องเข้ามาดูแลมามีส่วนช่วยใช่ไหมล่ะลำพังเอกชนเองทำได้ไหมงานใหญ่แบบนี้ไม่ได้ฮะการประสานคือเอกชนเขาก็จะมีคอนเนคชั่นเฉพาะพวกกับธุรกิจของเขาครับแต่ถ้ารัฐบาลทำเนี่ยที่ผมใช้คำว่าบูรณาการการให้เอกชนแต่ละสมาคมแต่ละหอนค้าเนี่ยมันมีส่วนร่วมให้องค์กรศาสนามาเปิดตัวให้เห็นว่าองค์กรศาสนามีความเข้มแข็งแค่ไหนตั้งบูธหน้าเลยที่เหลือเป็นงานของรัฐบาลที่จะต้องลงทุน รัฐบาลไทยเนี่ยจะลงทุนต่างกับรัฐบาลชาติอื่นนิดหนึ่งครับถ้าเราไปดูใบหรือไปที่ต่างประเทศที่มีงานแสดงสินค้าไม่ใช่เฉพาะอาลานเราจะเห็นเลยนะครับเวลาคุณขึ้นไปชั้นศาลคุณจะเห็นเลยของฝรั่งเศสสมมติทั้งฟลอร์เลยมันจะมีตั้งแต่เครื่องบินมายันอะไรเลยน้ำผงน้ำหอมเต็มหมดคุณขึ้นไปชั้นที่3อาจจะเป็นของ United Kingdom คุณขึ้นไปแต่พอไปดูของไทย CP ไปแปะอยู่มุมนึงคาราบาวแปะอยู่มุมนึงโรงพยาบาลแปะอยู่มุมนึงมันไม่ได้เป็นฟลอร์และอาจจะแปะอยู่แต่ละชั้นนะฮะนี่คือจุดอ่อนนี่คือเขาเรียกคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทำธุรกิจเนี่ยทุกคนคงรู้หรือคงจะได้ข่าวการทำธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยนะครับต้นทุนของการประชาสัมพันธ์ 30%หมู่บ้านที่ลงทุน 1,000 ล้านเสียไปกับการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หนังสือการเงิน300ล้าน 30% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณสังเกตไหมครับเวลาเขาจะเปลี่ยนยาสระผมสักยี่ห้อหนึ่งเขาจะตูมทุกเวลาทุกวันทุกช่องให้คนจดจำเงินทั้งนั้นเลยครับเงินทั้งนั้นแล้วก็ละลายหายไปแต่คนจำได้แล้วผ่านแล้วเห็นแล้วครับเพราะเนี่ยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยยังไม่กล้ากับเรื่องฮาลาลเรื่องอื่นผมไม่ทราบนะแต่กับเรื่องฮาลาลนี่ยังไม่พี่น้องเคยเห็นมีการพูดถึงเครื่องหมายฮาลาลในทีวีฟรีทีวีหรือรายการของรัฐบาลมาไม่มีอ๋อนี่ทำไมก็แล้วกรรมการกลางสิคุณเคยเห็นเครื่องหมายตัวคิวคุณเคยเห็นเครื่องหมายออยคุณเคยเห็นเครื่องหมายอะไรต่อมีอะไรแต่คุณไม่เคยเห็นเครื่องหมายฮาลาลครับเพราะยังไม่มีใครกล้าหลายคนบอกไอ้ทำไมกรรมการกลางไม่ทำล่ะไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่กรรมการกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองครับนะครับนะก็คนอื่นมีอะไรไหมครับอาจารย์ครับเรื่องของฮาลาลอัปเดตในรอบสัปดาห์ที่น่าจะมาคุยกันวงการคณะกรรมการกลางเป็นไงบ้างครับเกี่ยวเรื่องฮาลาลตอนนี้แล้วครับกรรมการกลางก็ไปได้ดีเพราะว่าเป็นองค์กรหลักผมอยากจะเรียนนิดนึงหลังจากงานบางกอกฮาลาลแล้วเนี่ยผมก็ได้รับเชิญจากหลายหน่วยงานให้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาบ้างเป็นกรรมการบ้างหรืออาจจะเพิ่งรู้ผมอันเล่นก็ไม่รู้นะล่าสุดผมถูกเชิญไปเป็นกรรมการของสถาบันอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่งประชุมกันนะครับแต่เป็นกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงงานที่จะเข้าสู่ระบบเขามีงบประมาณจากรัฐบาลค่อนข้างเยอะที่จะเอาโรงงานใหม่ๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโรงงานใหม่ๆเข้าสู่ระบบฮาลาลนะฮะประมาณปีนึงก็100 กว่าโรงงานทั่วประเทศแล้วก็ผมถูกเชิญไปเป็นคนอะไรพิจารณาว่าจะรับใครไม่รับใครพี่น้องครับผมเห็นการทำงานของหน่วยงานพวกนี้แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากแต่คุณภาพของงานต่างกับองค์กรศาสนาที่เรารับผิดชอบโดยสิ้นเชิงการทำงานของเขาเนี่ยนะครับบุคลากรที่จะเข้าสู่โต๊ะประชุมร่วมในวันตัดสินเนี่ย
บุคลากรที่นั่งทั้งหมด9คนเนี่ยคนละเรื่องเลยครับคุณผลิตมาหน่วยงานนึงจะอันเล่นเรื่องนึงทุกคนจะอันเล่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไปนั่งตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะ30โรงงานที่จะคัดได้ประมาณ16โรงงานเขาวิเคราะห์กันทีละโรงงานทีละด้านนะครับแล้วเขาก็เชิญผมในฐานะผู้ชำนาญการด้านศาสนาซึ่งผมเองแทบจะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยจึงทำให้ผมเห็นอยู่อย่างนึงแล้วผมจะต้องเอากลับมานั่นก็คือการที่ผมรับรองอะไรหรือองค์กรศาสนารับรองอะไรเนี่ยบางทีมันมีปัญหาเรื่องต่อยีบันอย่างชัดเจนเช่นผมยกตัวอย่างเลยนะครับน้ำพริกกุ้งเสียบเป็นกุ้งสดซึ่งขายดีเทน้ำเทท่าในภาคใต้แต่เขาบอกตอนนี้มันมีปัญหาว่าเขาคงต้องทำแบบเก็บไว้ได้3เดือนเพราะปกติจะทำสดขายไม่ทันพอทำไว้เก็บ3เดือนเนี่ยโอเคเขาเข้าระบบเลยเขาซื้อเครื่องจักรตัวหนึ่ง5 ล้านบาทก็พิจารณากันผมพิจารณาโอ้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยผ่าน5 ล้านแน่นอนให้เขาทำไปเลยแล้วเดี๋ยวไปขอการรับรอง5 ล้านจากจังหวัดที่รับผิดชอบคุณรู้ไหมครับในที่สุดไม่ผ่านเพราะฟู้ดเซฟตี้เขาทำให้เรามีความรู้เยอะเขาบอกการลงทุนด้วยเครื่องนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บไอ้ตัวนี้ให้ทำเป็นของสดได้ภายถึง3เดือนเต็มที่ก็ไม่เกิน10วันถ้าคุณจะใช้แบบ3เดือนคุณจะต้องใช้เครื่องแบบนี้แบบนี้ถึงลงทุนอีก50 ล้านอะไรต่ออะไรเพราะมันจะไปกำจัดจำกัดแบคทีเรียอะไรต่ออะไรที่จะเกิดขึ้นในวันจากวันที่15ขึ้นไปโอ้โหเป็นเรื่องที่แล้วถ้าเราทำทะลันเราไม่ได้มองเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นคนจะท้องเสียกันทั้งโรงเรียนตายเพราะว่าใช้เครื่องไม่เหมือนกันเนี่ยเราไม่รู้เลยเรารู้แค่มันฮาลาลแต่เราไม่รู้ว่ามันต่อยีบันไงครับนี่ก็ทำให้เข้าใจว่ากระบวนการผลิตอาหารปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่มีทักษะในด้านการทำอาหารอร่อยแต่มันต้องมีเรื่องของการถนอมอาหารมันต้องมีเรื่องของเครื่องจักรมันมีอีกหลายองค์ประกอบอิสลามไงฮะอิสลามไม่ได้พูดถึงความอร่อยครับนะครับฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ให้ตำหนิอาหารใช่ไหมฮะไม่ให้ตำหนิอาหารนั่นแสดงว่าความอร่อยต้องอยู่2หรือ3ใช่ไหมครับครับแต่สิ่งแรกต้องมันมีคุณภาพไหมโภชนาการมันดีไหมกินแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมถ้าอะไรไม่มีประโยชน์มันก็เข้าขายมักรุด้วยหรืออาจจะฮารอมไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการทำงานฮาลาลนะครับองค์กรศาสนาที่2อย่าง1ทำคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดครับ2พี่น้องครับถ้าพี่น้องมีลูกมีหลานพี่น้องเตรียมไว้เลยนะครับลูกหลานส่งเรียนฟู้ดไซด์ครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีปัญหาพี่น้องเคยส่งลูกเรียนวิศวะเคยส่งลูกเรียนสถาปนิกช่างนั้นช่างนี้นะครับหรือแม้แต่เรียนทางธุรกิจวันหนึ่งวันใดนะฮะด้านนั้นมันตกต่ำก็จบแต่ก่อนวิศวะไม่ทำงานนะครับนั่งเซ็นอย่างเดียว30,000วันนี้เงินเดือน20,000ทำงาน8 ชั่วโมงแต่ถ้าพี่น้องเรียนด้านอาหารวิทยาศาสตร์การอาหารโดยเฉพาะสำหรับมุสลิมคุณจะรวยหรือคุณจะจนมันจะอยู่ในยุคไหนอาหารต้องมีตลอดเพราะนั้นพี่น้องส่งเสริมลูกหลานเลยครับเรียนฟู้ดสไตล์พี่น้องจบพร้อมกับลูกหลานพี่น้องจบพร้อมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาได้15,000ลูกพี่น้องจะได้18,000ครับกลับกันก็คือคนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการค้าขายอาหารนะฮะคือต้องมองมากกว่าการทำอาหารให้เป็นที่รู้จักหรือว่าทำอาหารอร่อยเท่านั้นวันนี้มันต้องมองไปถึงเรื่องของแผนธุรกิจด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดมากระบวนการถนอมอาหารก็เป็นเรื่องนึงแล้วที่ต้องใช้คนเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนี่ยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะเครื่องจักรหรือเรื่องไฟแนนซ์เรื่องการเงินฉะนั้นโลกยุคนี้มันเป็นโลกที่ต้องนอกจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วมันต้องรู้จริงด้วยต้องเอาคนที่มีความทำงานต้องเป็นจำอามากขึ้นก็เมื่อกี้ผมอธิบายด้านเดียวไงแล้วคุณคอลิสรู้ไหมพอผมนั่งต่อไปอีกคนหนึ่งเขาด้านตลาดเขาบอกเลยรับสนับสนุนตรงนี้เนี่ยนะครับประมาณ14วันแมนเดย์รวมได้ประมาณ100,000 กว่าบาทแล้วตัวเลขที่คนเสนองานมาเนี่ยคุณขายได้เดือนละเท่านี้เนี่ยมันไม่คุ้มกับเงินสนับสนุนแล้วถ้าคุณตั้งตัวเลขสูงคุณต้องชี้แจงว่ามันจะไปขายใครใช่ไหมฮะเขามองตั้งแต่แพ็กเกจจริงมองตั้งแต่การตลาดแล้วในที่สุดตัวเลขที่คุณเสนอมาเนี่ยจริงไหมถ้าจริงหมดรับสนับสนุนเลยเต็มที่เลย5เดือนแสนกว่าบาทฟรีหมดแต่ถ้ามันชี้แจงไม่ได้รอแค่จะให้ทำนี่คือการทำงานต่างกับเราเลยความเขาเรียกอะไรการบูรณาการแล้วมาตรฐานก็สูงแบบนี้เขาจะหาอุตสาหกรรมหรือว่าหานักธุรกิจด้านนี้เข้าไปได้ไหมจันเต็มเลยครับคนสมัครเยอะใช่มุสลิมไหมที่เข้าไปส่วนใหญ่ผมรู้สึกจาก30 กว่ารายมี2 รายครับคือที่ว่าเต็มเนี่ยทุกคนอยากเข้าเพราะฟรีเป็นแสนกว่าไม่ต้องเสียอะไรเลยเขามาอบรมให้เขามาวางระบบให้เขามา เสียเงินในการขอรับรองฮาลาลให้ในปีแรกเขามาเสียเงินในเรื่องของการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการให้ทุกอย่างฟรีหมดครับแล้วพอได้รับการรับรอง
การประเมินวางระบบจากเขาก็ไปขอรับรองจากองค์กรศาสนาแต่ความน่าเชื่อถือมันสูงกว่าเพราะผ่านการวางระบบจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็แต่ว่าคนที่จะเข้าโครงการนี้ต้องมีธุรกิจเริ่มต้นไปบ้างแล้วใช่ไหมไปเริ่มนับหนึ่งเลยมีคุณสมบัติมีฮะแต่ว่าคุณจะต้องมีเป็น SME ไม่เกินเท่านั้นไม่เกินเท่านี้มีคนไม่เกินเท่าไหร่เขาจะมีแล้วเขาก็จะส่งคนไปประเมินเบื้องต้นจะประเมินเบื้องต้นเอาข้อมูลมาแล้วก็มาสมัครพอจัดสมัครวันนี้50รายก็ให้ผมคัดเหลือ30รายผมเพิ่งคัดไปวันเดียวเพิ่งได้16รายก็กำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้ใครที่คิดอ่านที่จะทำธุรกิจการค้าเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่เขาส่งเสริมมีเยอะนะท่านไม่ได้โดดเดี่ยวต้องคิดเองทุกอย่างอย่างผมได้ทราบข่าวจากงานของท่านดร.วินัยดาลันงาน Thailand Talent Assembly เนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็มีหน่วยงานที่จะเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดด้านการผลิตการถนอมอาหารอะไรทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับพี่น้องมุสลิมที่มีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วจะทำยังไงให้สินค้าของตัวเองอยู่ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยลองใช้กลไกของรัฐที่เขามีการสนับสนุนอยู่แล้วเอางี้คุณคอลิสหลายคนไม่ทราบข่าวไงจ๊ะคุณเป็นผอ.ครับคุณเป็นเจ้าของรายการเปิดโลกของเราผมจะให้เจ้าหน้าที่ผมเนี่ยระดมเรื่องพวกนี้มาต่อจากนี้ไปว่าในแต่ละไตรมาสไหนที่หน่วยงานไหนเขารับสมัครดีจังแล้วเราก็จะมาเปิดในรายการเรานี่แหละครับว่าโอเคนะในช่วง3เดือนนี้นะกระทรวงอุตในช่วง3เดือนนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเรื่องนวัตกรรมการผลิตหรือเรื่องโรงงานใหม่เลยหรือจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วมานำเสนอเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องผมบอกแล้ว40ล้านมีมุสลิม2ล้านอาจจะเป็นเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ติดต่อที่ไหนครับแล้วเวลาผู้ประกอบการเนี่ยนะไอ้เวลากระทรวงเนี่ยนะฮะเวลาผู้มีงานแบบนี้เขาจะส่งไปที่สภาอุดสภาอุตสาหกรรมหรือไม่ก็หอการค้าแล้วในสภาอุดกับในหอการค้ามันไม่มีมุสลิมเลยมันก็ไม่ถึงเราเพราะฉะนั้นรายการเปิดโลกฮาลาลเนี่ยจะต้องเป็น one stop service ทุกเรื่องแล้วถ้ามันมีจากหน่วยงานไหนเรามาเสนอและพี่น้องก็ประสานมาผมก็จะแล้วก็ให้พี่น้องไปเปิดดูเว็บไซต์ปริ้นไอ้อะไรนะใบสมองสมัครเองเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปกระทรวงแล้วครับปริ้นตรงนั้นแล้วกับพี่น้องสมัครไปทางออนไลน์ได้เลยตอนนี้ฮะมันก็เป็นตัวเลขที่น่าคิดนะว่า30ธุรกิจก็มีเพียงมุสลิมอยู่2เจ้าเข้าไปที่จะไปใช้โอกาสและไม่ผ่านด้วยโอกาสไม่ผ่านด้วยไม่ผ่านด้วยเข้าไปใช้โอกาสของรัฐในการที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองนั้นแข็งแกร่งนะแล้วก็อาจารย์พูดว่าไม่ผ่านด้วย2เจ้าคือเป็นอย่างนี้คือบางทีเราไปสมัครแล้วไม่เข้าใจครับคือเราต้องดูว่าเขาสมัครเรื่องอะไรเขาสมัครเรื่องการผลิตนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วเขาก็มีแรงถ่วงออกมา5ข้อข้อที่1ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่2เป็นนวัตกรรมใหม่ไหมถ้าใหม่ๆนี่ตกกติกาเขาเป็นยังไงบ้าง5ข้อเองแล้วข้อที่3มีความพร้อมที่จะผลิตจริงไหมนะฮะแล้วข้อที่4หลังจากผลิตมาแล้วเนี่ยคุณจะทำรายได้เพิ่มจากของเก่าเนี่ยเกิน 5% เนี่ยเขาไม่ได้ตีสูงเลยนะเกิน 5% มันง่ายมากมันง่ายมากแล้วคำที่น่าสนใจก็คือเรื่องคำว่านวัตกรรมนะอยากจะให้พี่น้องเราได้ศึกษานะครับอาทิตย์หน้ามาอธิบายคำนี้คำนี้น่าสนใจเราไม่เข้าใจคำว่าได้ยินคนพูดบ่อยมากบูรณาการก็ยังไม่เข้าใจนวัตกรรมแล้วโดยเฉพาะธุรกิจปัจจุบันเนี่ยทำคำนี้ดูเหมือนจะเป็นหัวใจด้วยซ้ำใช่เพราะถ้าอย่างอื่นมันซ้ำซากซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้านวัตกรรมตูมไม่ต้องไปดูเลยทีเดียวหรือเพิ่งเกิดนวัตกรรมถ้าจะไปเทียบศาสนาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องบิดอะห์นะเรื่องที่คิดขึ้นมาคือขึ้นมาเพื่อต่อยอดวิดาอ่ะมันคิดแล้วไม่ดีอ่ะไอ้นวัตกรรมคิดแล้วไม่ดีเพราะถ้าไม่ดีเนี่ยใช้คำว่านวัตกรรมไม่ได้ถ้าคุณผลิตอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันไม่สำเร็จแล้วไม่เป็นที่ยอมรับไม่เกิดประโยชน์ใช้คำว่านวัตกรรมไม่ได้ใช่แต่วิดาอ่ะจะแย่ไม่แย่ได้หมดอันนี้ก็พูดในเชิงแซวๆกันนะมันเป็นของใหม่เหมือนกันแต่มุมอาจจะบวกกับลบนวัตกรรมก็คือเข้ามาทดแทนคือของเดิมที่มันผลิตอยู่เนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งสองสามแบบนี้แหละแต่พอในยุคนี้เนี่ยการเอาวิธีการเข้าไปขจัดปัญหาต่างๆเหล่านั้นทำให้สะดวกขึ้นใช้งานง่ายขึ้นทำให้การบริหารจัดการมีปัญหาน้อยลงเนี่ยเขาเรียกว่านวัตกรรมเป็นนวัตกรรมชั้นสองนะฮะนวัตกรรมชั้นหนึ่งคือไม่มีพื้นฐานของเก่าไม่มีเลยอ่ะแล้วสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นคือถ้านวัตกรรมชั้นสองนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคแล้วเพราะมันประหยัดกว่าถูกกว่าดีกว่าใช่ไหมครับแต่มันมีพื้นฐานที่มาแต่ถ้านั้นนวัตกรรมใหม่เลยเนี่ยคือมันไม่มีพื้นฐานแต่มันบ่งชี้ว่าโอ้โหมันเกิดประโยชน์จริงๆซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนวัตกรรมอย่างเช่น Facebook เนี่ยมันใหม่เลยนะอย่างเช่นสบู่ดินสบู่ดินอย่างเงี้ย
ือว่าเป็นนวัตกรรมว่าก็มันมีแต่สบู่เหลวสบู่อ่ะไอ้นี่สบู่ดินอีกหน่อยแล้วเกิดผมทำสบู่หญ้าขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยนวัตกรรมซึ่งมันก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องศาสนาถูกต้องนะเอาละครับเราคงต้องพักกันก่อนละช่วงนี้และช่วงหน้าเนี่ยจะมารับใช้ท่านผู้ชมคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคำถามนะครับถามกันมาได้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างคำถามที่เข้ามาแล้ววันนี้เขาบอกว่าอยากให้ยกตัวอย่างการไปตรวจสถานประกอบการสำหรับคนที่ขอการรับรองฮาลาลนะอันนี้จากสุราษฎร์ธานีนะครับในคำถามหนึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันสิ่งที่เรากินไม่ได้เป็นอาหารหรือยาสิ่งฮารอมหรือสิ่งจัวปนมันไม่ได้มาเป็นตัวแต่มาเป็นสารอยากทราบว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างไรช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามคำตอบกันในช่วงต่อไปของรายการเปิดโลกฮาลาลวันนี้ครับคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร์ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018บริษัทฟาริดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอิงพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดทั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมประโยชน์ป้องกันโรคกระดูกพรุนป้องกันมะเร็งในช่องท้องลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงช่วยสร้างน้ำนมแม่และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศฟิกฟอกตับฟอกม้ามป้องกันโรคนิ่วในไตช่วยระงับมะเร็งลำไส้แอปริคอตช่วยระบบหมุนเวียนของเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกทั่วพิทัชชิโอมีโอเมก้า3บำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยิรอมัดฮัจยาเลลาเรืองปราดโทร0819241667และ02-539-8129ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ใส่ใจสุขภาพเราขอแนะนำเบอร์หนึ่งสมุนไพรเบอร์หนึ่งสมุนไพรกับความพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากเราไม่เพียงคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพให้คุณแต่เราคัดเลือกที่ปรึกษาด้านสุขภาพมาให้คำปรึกษาคุณฟรีๆเรายินดีให้คำปรึกษาโทรมาหาเราสิครับ0811339955เบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณสินค้าคุณภาพไม่พอใจยินดีคืนเงินการให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาดีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาติมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199ท่านผู้ชมครับนี่คือประเด็นเรื่องฮาลาลที่ท่านผู้ชมสงสัยนะครับฝากคำถามของท่านผู้ชมมาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของยาตีมทีวีในขณะนี้025303199 025303199ได้ลองโทรสายแรกดู
ครับหรือว่าใครจะใช้บริการเป็นสายแรกเลยก็เรียนเชิญเลยนะครับ025303199หรือถ้ายังไม่มีสายแรกเข้ามานี่ก็จะขออนุญาตตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมที่ฝากคำถามมาจากสุราษฎร์เลยนะอาจารย์นะครับบอกว่าอยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างการไปตรวจสถานประกอบการสำหรับคนที่ขอการรับรองฮาลาลครับมาหนึ่งว่าเริ่มเลยกระบวนการมันเป็นยังไงบ้างการเข้าไปตรวจเนี่ยจริงๆเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกเพราะบางทีไม่ได้ดูการขอรับรองฮาลาลตอนนี้เนี่ยขั้นตอนก็ไม่ได้ยากนะครับมันจะมีทุกอย่างเป็นแบบฟอร์มหมดละครับก็คือถ้าประสงค์จะขอรับรองนะครับคุณก็มายื่นเรื่องนะครับมาที่สำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัดนั่นแหละยื่นเรื่องเขาจะตบอกคุณต้องเตรียมอะไรบ้างนะเตรียมเอกสารอย่างไรเตรียมการลงงานผลิตยังไงเขาจะบอกหมดนะคุณอาจจะดูพอดูปุ๊บถ้าได้หมดคุณกลับไปเตรียมเลยนะครับพอเตรียมเสร็จนี่โรงงานทั่วๆไปนะถ้าเป็นโรงงานใหญ่โรงงานใหญ่เลยนะครับแล้วก็ดูว่าโอ๊ยคงไม่เตรียมลำบากเขาอาจจะขอให้ไปประเมินก่อนประเมินก็คือเขาเสียเงินให้เราเนี่ยครับเราส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินไปประเมินแล้วแนะนำหนึ่งวันแนะนำนั่นแนะนำนี่เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำครั้งเดียวได้เลยแล้วหลังจากที่เขาไปจัดอะไรเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาก็มายื่นเรื่องขอยื่นเรื่องขอเสียเงินเรียบร้อยเราก็จะนัดอบรมอบรมก่อนนะครับวันนี้ต้องสร้างความรู้กับผู้ประกอบการก่อนนะฮะอบรมเพื่อให้เขารู้ฮาลาลฮารอมคืออะไรกระบวนการผลิตเป็นยังไงเขาต้องเตรียมตัวยังไงแล้วคนที่จะเข้าอบรมก็คือผู้บริหารแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับทุกฝ่ายเลยหลังจากอบรมเสร็จนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขามีความพร้อมเราก็เขาก็จะยื่นเอกสารแล้วจากนั้นนัดวันตรวจเอกสารที่ถูกยื่นเราจะตรวจหมดเลยนะครับว่าเขามีวัตถุดิบส่วนผสมอะไรบ้างและวัตถุดิบส่วนผสมทั้งหมดที่ยื่นมาจะต้องมีใบรับรองฮาลาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนั้นจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าบางตัวที่ไม่ค่อยล่อแหลมนักแล้วไม่มีเราก็อาจใช้สนาบันมีปัญอาเพื่ออนุโลมได้ด้วยการผ่านห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาแอลกอฮอล์เพื่อตรวจหา DNA ของสุกรหรือไขมัน 2-3 ตัวนี้เท่านั้นเองเมื่อทุกอย่างพร้อมนัดวันตรวจก็เข้าไปตรวจตามระบบพอเข้าไปเขาก็จะเรียกสัมมนาประชุมกับผู้บริหารถึงดูความมุ่งมั่นอะไรต่ออะไรอ่านกันก็ออกแล้วจากนั้นเขาก็จะอธิบายขั้นตอนการผลิตพออธิบายกันเสร็จสัก2ชั่วโมงกระบวนการตรวจเริ่มเกิดเราจะเริ่มดูตั้งแต่ประตูเลยครับตั้งแต่ทางเข้าเลยนะฮะว่าตั้งแต่ท่อระบายน้ำหนูวิ่งไหมอะไรไหมแล้วก็สินค้าวัตถุดิบส่วนผสมเข้าช่องทางไหนอะไรไหนไปจนกระบวนการผลิตจับผลิตเสร็จออกเป็นฟินิชโปรดักต์เป็นนั่นไปเก็บที่ไหนส่งออกอย่างไรทั้งกระบวนการเลยจนจบแล้วตรงกับที่แจ้งไหมตรวจสอบสต็อกสโตร์ทุกอย่างว่ามีอะไรนั่นหมายถึงโรงงานนั้นจะต้องไม่มีอะไรที่ฮารอมหรือน่าสงสัยนะทั้งจากเอกสารและจากการตรวจสอบเอกสารที่ดูแล้วก็ไปดูในสโตร์เหมือนกันหมดไหมถ้าไม่ตรงก็ต้องมีการตั้งคำถามนะครับหลังจากเสร็จการจัดเก็บการขนส่งออกแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยออกใบรับรองเรียบร้อยแล้วมันก็จะเงื่อนไขของการกำกับดูแลทุกเดือนจะต้องเข้าไปที่เขาเรียกว่าที่ปรึกษาจริงๆไม่ใช่หรอกครับก็คือการกำกับดูแลหลังการผลิตนะซึ่งมาตรฐานอื่นไม่มีนะครับมาตรฐานฮาลาลมีแล้วปีต่อปีตลอดระยะเวลา1ปีถ้ามีข้อสงสัยนะครับสามารถสุ่มตรวจได้เข้าไปตรวจได้หรือไปสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์จากพวกห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนก็ได้ส่วนที่ปรึกษาที่เข้าประจำเดือนก็จะไปดูความเรียบร้อยในแต่ละเดือนนี่คือกระบวนการภาพรวมๆนะครับไม่ง่ายฮะไม่ง่ายครับคิดว่ารัดกุมไม่ใช่คิดว่ามันรัดกุมฮะไม่มีทางออกเพราะว่ายังไงก็ไม่มีสิ่งที่เป็นอารอมเชื้อปนแน่นอนนอกจากเขาหลอกเราใช่ไหมฮะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาหลอกได้ไหมวิธีการนี้ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ทำครับเพราะหนึ่งเราจะไปดูตั้งแต่มาตรฐานการผลิตโรงงานนี้เมื่อเราดูว่าเขาผลิตอย่างนี้จำเป็นอะไรที่เขาจะมีของฮาลอมเข้ามาในระบบนี่เป็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมันจะมีมาตรฐานอื่นๆในการชุบตัวช่วยเช่น GMP กระบวนการผลิตที่ดีหรือ HACCP การป้องกันจุดวิกฤตหรืออะไรต่างๆถ้าเอกสารต่างๆหรือแม้แต่อย.โดยเฉพาะอย.นี่จะมีประโยชน์กับการทำงานฮาลาลมากเพราะอย.เนี่ยคุณจะต้องระบุผลิตภัณฑ์วัตถุดิบส่วนผสมทุกตัวให้กับอย.แล้วถ้าคุณระบุไม่จริงอย.เขามีด่าเขาจับคุณได้เขาปิดโรงงานคุณได้เราก็จะลิงก์กับอย.ว่าไอตัวที่เขาแจ้งอย.กับแจ้งกับเรานี่เหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนแสดงว่าเขาหลอกเราครับซึ่งผมโดนมาเราก็โดนกันมาบ้างแล้วนะครับเขาแจ้งไม่ตรงแจ้งไม่ครบแจ้งอย.10แจ้งเรา9นะฮะแต่อย่าลืมนะครับวันนี้เรากับอย.ก็ทำงานร่วมกันแล้วมันก็ไม่ได้ยากในระบบออนไลน์โรงงานนี้ผลิตไอ้นี่ใช้ส่วนผสมกี่ตัววัตถุดิบกี่ตัวเอ๊ะทำไมเรากับอย.ไม่เหมือนกันซึ่งมันจากประสบการณ์หรือทักษะของคณะตรวจไม่ง่ายครับที่เขาจะติดตาเราแต่ถ้าเกิดเอาเด็กใหม่ๆไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยผ่านการอบรมก็อาจจะมีอุปสรรค
ครับหรือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ตรวจสอบประชาชนก็สามารถทำได้ใช่ไหมอาจารย์เช่นการเอาสินค้านั้นเข้าห้องแลบถูกต้องฮะไปตรวจได้อันนั้นคือตัว finished product คือผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้วถ้าคุณไม่มั่นใจคุณซื้อจาก Big C Lotus Macro เข้าห้องปฏิบัติการเลยครับศูนย์วิทยาศาสตร์ก็ได้ Central Lab เยอะเสียตังค์มั้ยสมมุติเราสงสัยให้สินค้าตัวนึงออกมาสู่2ตลาดแล้ว เอาตัวอย่างนี้ไปให้แลบตรวจสอบใครเสียตังค์ฮะถ้าคุณคอลิสจะทำคุณคอลิสเสียแต่ถ้าคุณคอลิสมาหาผมบางการจังหวัดผมเนี่ยไอ้จังหวัดสมุทรปราการนี่ไม่น่าจะถือผมไปเอาในโรงงานจ่ายเพราะสงสัยของเขาก็กลับไปหาต้นทางถูกต้องครับเขาต้องจ่ายผมก็ไปทำเสร็จเก็บค่าใช้จ่ายจากเขาเขาถามทำไมต้องมาเก็บจากฉันมันอยู่ในข้อตกลงว่าถ้ามันเกิดข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์ของคุณจะต้องมีการตรวจปฏิบัติการฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจหน่วยงานที่ตรวจสอบเนี่ยภาคประชาชนก็สามารถใช้วิธีการนี้และอย่าไปบอกเขาซื้อตามห้างจะได้รู้ว่าของที่ขายสุ่มเลยสุ่มเลยเพราะถ้าไปขอเขาเขาเอาอะไรเราให้เราไม่รู้นะเอาและการตรวจสอบเขามีเงื่อนไขนะจะต้องห้ามแกะแล้วต้องปิดผนึกต้องของจริงอะไรอย่างนี้ครับเอาละครับมีสายเข้ามานะครับสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมครับจากที่ไหนครับจากสุราษฎร์ค่ะจากสุราษฎร์เชิญครับคำถามเชิญฮะค่ะคือนี่อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะครับครับอาจารย์คอลิสค่ะครับให้ความรู้เข้มข้นมากเลยในเรื่องฮาลาลนะคะครับก็อยากเป็นส่วนหนึ่งอยากสนับสนุนให้รายการนี้ได้ท่านตลอดชีวิตไปเลยอ่ะอยู่กันนานแล้วเนี่ยความรู้มากมายเลยครับครับดีใจครับถ้าแฟนๆรายการโทรมาแล้วก็ได้ประโยชน์นะฮะใช่ได้ประโยชน์มากจริงๆสูงสุดคือเพราะว่าทำรายการแล้วคนดูต้องได้ประโยชน์นะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยได้ประโยชน์คุ้มกับที่ได้ขออนุโมทนาอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอามีนครับได้อยู่ในรายการเนี่ยให้พวกเราได้รับรู้เรื่องของหลักการศาสนาเรื่องฮาลาลนี่สำคัญในชีวิตครอบครัวชีวิตอิสลามเรานะคะมีคำถามไหมครับค่ะไม่ไอ้คืออยากให้มีคำถามหนึ่งคำถามนะคะว่าถ้าเราอยากได้แบบว่าอะไรทำของที่มีฮาลาลนะคะแล้วก็ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้อะค่ะบอกว่าอิสลามเราอะน่าจะมีตัวตั้งเรื่องของฮาลาลนี่ให้ตรงๆมาหลายข้อมูลนะคะนี่เห็นมีแต่ออยเยอะแต่ว่าฮาลาลมันเจอน้อยนะไม่ได้ออกในเหมือนตัวอ๋อทีวีไม่มีการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับประชาสัมพันธ์น้อยมากอ๋อก็คือสินข้อมูลตรงนี้ค่ะคือออยเขาจะมีประกาศว่าสินค้าตัวไหนที่ไม่ผ่านแต่ว่าเรื่องฮาลาลเนี่ยยังมีการรับรู้น้อยไปใช่ไหมครับน้อยมากน้อยมากโอ้นี่เป็นข้อมูลที่ดีที่สุราษฎร์ก็ยังมีปัญหากันอยู่มากมายนะคะครับขอฝากในรายการด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวจะมาถามอาจารย์ประเด็นนี้ด้วยเป็นคำถามที่ดีนะฮะครับอาจารย์อันนี้น่าคิดนะคืออย.เนี่ยก็จะมีมาบอกเลยว่าช่วงนี้สินค้าไหนบ้างที่เขาบอกกับใครเขาบอกตามสื่อต่างๆครับนะตามสื่อต่างๆฮาลาลเราก็ทราบมาเหมือนกันว่ามันมีฮาลาลตัวที่หมดอายุหรือว่าตัวที่ไม่ต่ออันนี้มีประกาศใช่ไหมเขาส่งทุกเดือนนะเขาจะทราบจากไหนประชาชนจะทราบไหมพี่น้องมุสลิมไม่ใส่ใจมันมีสองประเด็นนะกรรมการจังหวัดรับแล้วไม่ไปแปะประกาศหรือแปะประกาศแล้วเราไม่อ่านเขาแปะไหมก็ผมไม่ทราบแต่จังหวัดผมน่ะแปะนะคือกรรมการเขาแจ้งทุกเดือนมีการยกเลิกด้วยเหตุผลอะไรยกเลิกเพราะว่าคุณละเมิดคุณไม่ขอทุกเดือนฮะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งไปทุกจังหวัดมันก็มีอยู่สองกรณีกรรมการจังหวัดขี้เกียจต่อไม่แจกต่อหรือแจกต่อแล้วก็ไม่ติดกันหรือติดแล้วไม่อ่านอันนี้ต้องยอมรับในความอ่อนแอของเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นจุดจำกัดแต่ของอย.เนี่ยมันเป็นมาตรฐานสากลที่กฎหมายบังคับแต่ของเรามันเป็นมาตรฐานอาสามาตรฐานสมัครใจนะครับซึ่งมันไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกยังไม่ถูกบังคับให้มีการประกาศแต่มีการแจ้งนะแต่เงื่อนไขของการแจ้งเนี่ยแล้วก็เวลามีหนังสือของวารสารของกรรมการกลางออกไปเนี่ยเขาก็จะลงทุกครั้งนะครับแต่ว่ามันจะไปถึงผู้อ่านหรือไม่เนี่ยผมไม่รู้แต่พี่น้องอาจจะคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ฉันก็ไม่ปลอดภัยสิในการบริโภคอาหารโดยความเป็นจริงแล้วสินค้าที่ไม่มีการต่อเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยมันก็จะหายไปจากตลาดเลยโดยปริยายใช่ไหมแล้วมันมีข้อบังคับว่าจะต้องไม่เกิน90วันต้องหมดถ้าไม่หมดเขาผิดแต่อีกประเด็นนึงยุคนี้ยุคประกาศพิวัตรนะฮะเราใช้สื่อทางไลน์ทางเฟซเขามีหมดนะแต่เราไม่เปิดเราต้องคือการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเรายังไม่ถึงใช่ไหมแต่ถ้าหรือแม้แต่ฟ้าเนี่ยจะถึงอย่างทีมทีวีเราก็มีรายการข่าวกรณีสินค้าที่มีผู้บริโภคเยอะเนี่ยอันนี้เราถึงจะเอามาประกาศให้กับพี่น้องเช่นขนมปังนะหรือว่านมเปรี้ยว
อะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่มันเป็นปัญหาถ้าแบบนี้เราจะมาประกาศมันมากเกินกว่าที่เราจะไปรับผิดชอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะเอาข้อมูลเนี่ยนะครับมาให้คุณคอลิสแล้วในระหว่างรายการเนี่ยนะครับช่วงต้นรายการเราก็จะขึ้นให้ดูเลยเดือนนี้เลือกอะไรบ้างก็ดีนะอาจารย์ดีฮะเราจะทำให้รายการตกลงมาแล้วเนี่ยขอบคุณจากสุราษฎร์เมื่อกี้นะฮะอาจารย์เมื่อกี้เพราะเราจะขึ้นเลยว่าเดือนนี้เนี่ยทางพันธุ์การกลางเลิกอะไรไปบ้างครับซึ่งบางตัวเราไม่รู้จักเลยมันเป็นโรงงานอยู่แถวจันทบุรีเกี้ยวอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยเพราะไอ้รายใหญ่ๆเขาไม่เลิกไอ้เลิกเนี่ยก็ไม่เคยละเมิดนะขายไม่ออกแล้วเลิกส่วนใหญ่ 90% ขายไม่ออกแล้วเลิกครับไอ้จะละเมิดไอ้จะไปใส่หมูอืมน้อยอันนี้ดีอาจารย์ถ้าบอกแหล่งข้อมูลมาทีมงานเราจะได้มาเตรียมผมมีเปเปอร์ทุกเดือนแหละเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ผมส่งมาให้ทางปฏิมาจัดการครับสินค้าที่ยกเลิกการใช้เครื่องหมายฮาลาลคือเราเองก็ไปบี้ในกรรมการกลางนะว่าฝ่ายทำไมไม่ทำฝ่ายเขาก็ทำตามถูกอัดไปเรื่อยๆเขาก็ใช้สื่อที่เขามีใช่ไซต์อะไรก็ต้องยอมรับในความอ่อนแอของเราด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณเหมือนหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐเขาทำอะไรเนี่ยเขาเสนอโครงการอย่างอย.เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้เสนอโครงการของเงิน200 ล้านใช้เวลา2 เดือนทำเขาจะทำอะไรก็ได้แต่ของเราขอใครล่ะใช่แต่ประเด็นนี้ดีประเด็นที่กลับไปที่เรื่องของการพี่น้องเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่สงสัยนะพี่น้องไปถามมาที่นี่ก็ได้ถามมาที่นี่ตั้งรายการคุณเป็นวันก๊อปสวิตถามมาที่นี่คือเอาสินค้านั้นมาคือว่าไอ้อย่างนี้ถ้าไปเข้าวิธีอะไรนะกระบวนการวิทยาศาสตร์ตรวจสอบว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนของฮารอมหรือไม่จะเสียตังค์เนี่ยพี่น้องกลับไปที่ต้นทางก็คือกรรมการจังหวัดโรงงานเสียนะแล้วก็ให้โรงงานเนี่ยเขาเสียค่าตรวจสอบตัวนี้อาจจะได้เงินด้วยนะนะเพราะว่าเป็นความผิดที่เขาจะต้องเหมือนรางวัลนำจับนะประมาณนั้นเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาละเมิดมีการนั่นจริงๆเนี่ยทางฝ่ายตรวจการของกรรมการกลางนี่เขาจับนะแล้วเขาจะมีค่าใช้จ่ายแล้วเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ให้เพราะถือว่าเป็นการละเมิดมันก็จะเป็นระบบตรวจสอบกันเองนะซึ่งผู้บริโภคก็สามารถที่จะเช็คดูกลไกกรรมการประจำจังหวัดว่าอำนาจที่ท่านได้รับมาเนี่ยได้ทำกันเต็มที่หรือไม่ถ้าทำเต็มที่มันต้องไม่มีของปนเปื้อนฮารอมออกมามันมีกฎหมายอยู่4 ตัวคุณครับฮะหลอกลวงนะฮะละเมิดครับเลียนแบบนะครับแล้วก็อะไรตัวเนื้อมีหลอกลวงมีละเมิดมีเลียนแบบแล้วก็มีอะไรเนื้อที่จะเล่นงานแบบนี้ได้โรงงานแบบนี้ได้โรงงานอย่างเดียวหรือว่าคนตรวจสอบด้วยถ้าโดนไม่โรงงานอย่างเดียวไม่เก็บเพราะเราตรวจสอบไปแล้วเขาไปหลอกล่ะเขาไปใส่เองเนี่ยความผิดของเขาเนี่ยถึงเกิดว่าให้หลอกลวงคนหรือว่าละเมิดเครื่องหมายใช่ไหมฮะหรือว่าเขาอะไรก็ว่ากันครับแต่คนตรวจนี่ไม่โดนคนตรวจจะต้องเล่นงานเขาอีกเพราะมันมีสัญญากันอยู่ว่าถ้าคุณไม่เป็นไปตามที่ตรวจเนี่ยคุณจะโดนปรับเงินประกันหรืออะไรก็ว่ากันครับแล้วคนตรวจเนี่ยผิดไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนตรวจมันถูกแต่ตอนคุณไปทำผิดนั่นความผิดของเขาตามกฎหมายครับคำถามถัดมาฮะอาจารย์ครับถามเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งปนเปื้อนนะครับครับปัจจุบันสิ่งที่เรากินไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยาสิ่งฮารอมหรือสิ่งเจือปนมันไม่ได้มาเป็นตัวมันมาเป็นสารที่ว่าเนี่ยเราควรจะเราจะทราบอย่างไรแล้วควรจะหลีกเลี่ยงยังไงฮะอาจารย์ผลิตแล้วครับไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงหรอกพี่น้องเพราะว่าอันนี้นะครับมาตรฐานของการตรวจสอบมันมีทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอย.หรืออะไรแล้วฮาลาลเองก็ตรวจสอบในเรื่องของสารต่างๆเหล่านี้จนสุดท้ายสุดก็คืออย่างที่บอกเอาเข้าห้องปฏิบัติการถ้าสงสัยแต่ถ้าเขามีเครื่องหมายรับรองฮาลาลแสดงว่าต้นทางเขาตรวจมาแล้วว่ามันใช้ได้ต้นทางสารต่างๆในเฟลเวอร์สารแต่งกลิ่นแต่งรสต่างๆนี่นะครับซึ่งชื่อมันเนี่ยโหค่อนข้างจะซับซ้อนมานะมันเป็นชื่อทางเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่ตรงนี้นะฮะเฟลเวอร์หรือสารแต่งกลิ่นแต่งรสเวลาคุณกินน้ำส้มเนี่ยเขาไม่ได้เอาส้มมาใส่แล้วนะฮะเป็นสารแต่งกลิ่นแต่งรสเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันถูกตรวจสอบมาตั้งแต่เริ่มแล้วว่ามันมีฮาลาลไหมไม่งั้นเข้าสู่ระบบไม่ได้ใครที่อยากจะรู้ลึกๆในเรื่องนี้เนี่ยทางดร.วินัยด้านลันท่านทำเรียกว่า e-number นะจ๊ะ e-number ที่มันจะเป็นรหัสบอกเลยว่า e-number ตัวเนี้ยเป็นสารปรุงแต่งตัวเนี้ยฮาลาลหรือฮารอมหรือไม่แต่ผมก็ดูก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าใจอ่ะหรือว่าทำความเข้าใจเล็กๆเนี่ยถ้ามีเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยแสดงว่าต้นทางเขาชัดเจนแล้วนะครับแล้วสารพวกนี้มันไม่มีอะไรฮะตัวนี้ไม่มีพวกDNA หรอกมันจะเน้นไปที่แอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าห้องปฏิบัติการครั้งเดียวนี่จบเลยรู้เลยนะมีสายจากทางบ้านเข้ามานะครับรับสายนะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับครับจากสะพานสูงครับสะพานสูงคำถามเชิญครับไม่ใช่ถามสดเลยนะตอนนี้ออกอากาศสดเลยครับเนี่ยอ๋อออกอากาศอยู่ใช่ไหมครับอ๋อแล้วที่กำลังพูดนี่มันขอกับคุณคอลิสใช่ไหมผมคอลิสครับครับคืออยากถามเนี่ยไอ้เรื่องสบู่ที่เราใช้กันทุกวันเนี่ย
มันไม่มีฮาลาลมันไม่มีอะไรเลยมันจะทำกันจากอะไรก็ไม่ทราบเป็นคำถามที่ดีนะอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าที่เราใช้กันเนี่ยเพราะว่าทั่วประเทศเนี่ยใช้สบู่ทั้งนั้นแหละครับแต่นี่ไอ้บางยี่ห้อมันจะเป็นไอ้เปลือกสบู่นมแพะมันมีฮาลาลแหละนะครับแต่เนี่ยผมก็หวั่นใจว่าเอ๊ะที่เรามาใช้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วไอ้ส่วนผสมที่มันบอกมันเป็นภาษาปากีสถ์หมดเลยเราก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับ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 ดีครับจากสะพานสูงเดี๋ยวจะให้อาจารย์ตอบให้ครับทำดีแล้วครับบางครับครับครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอามีนครับอามีนครับอามีนครับสบู่สะพานสูงสัปดาห์ที่แล้วโทรมา2ครั้งไม่ได้คุยเอาละฮะมาคำถามตอบไปแล้วครับติดใจจริงๆเลยครับอย่างที่พี่น้องถามมาเนี่ยเป็นประเด็นนะฮะวันนี้เนี่ยอุปโภคและบริโภคทั้งอุปโภคมันก็เน้นที่ควรจะดูเครื่องหมายฮาลาลนะครับเป็นทางเลือกแต่เมื่อมันไม่มีนะครับสมัยก่อนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับสบู่เนี่ยทำจากไขมันสัตว์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะต้นทุนมันต่ำแต่หลังๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะทำจากปาล์มจากพืชเป็นหลักนะครับจากพืชเป็นหลักนี่คือประเด็นส่วนไอ้ภาษาปากีสถ์ทั้งหลายที่ว่านะไอ้พวกนั้นจะเป็นลักษณะของส่วนผสมจะไม่ไปเกี่ยวกับตัวสารตั้งจะไม่ไปเกี่ยวกับตัววัตถุดิบวัตถุดิบมันก็จะมาจากนี่แหละครับไขมันสัตว์กับไขมันพืชซึ่งหลังๆเนี่ยผมเชื่อว่าไขมันสัตว์เนี่ยจะน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยโดยเฉพาะสบู่ที่มียี่ห้อเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใช้แล้วนะครับแต่ว่าภาษาปากีสถ์อะไรที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวแอนตี้แบคทีเรียก็ดีมันจะเป็นตัวสารใส่ฟองสารกลิ่นหอมสารอะไรพวกนั้นนะครับมันจะแยกกันชัดเจนผมก็พยายามผลักดันนะให้ยาสระผมก็ดีสบู่ก็ดีซึ่งไม่ต่างกับของบริโภคอ่ะเพราะมันสัมผัสมันก็ในยิสนะครับที่จะให้เขามีการขอรับรองฮาลาลแล้วก็ช่วงหลังๆก็มีการขอรับรองฮาลาลมากขึ้นนะครับมีการขอรับรองฮาลาลมากขึ้นก็อย่าพยายามอย่าไปซื้อของที่มันไม่มียี่ห้อนะพวกนี้ของถูกของไม่มียี่ห้อเนี่ยอันตรายเพราะพวกนี้ต้นทุนจะต่ำนะครับเหมือนเวลาเราไปซื้อไอ้พวกวุ้นน่ะที่มันต้องใส่คอลลาเจนเยอะใส่เจลาตินเนี่ยมันถูกใส่ไอ้เครียดแล้วใส่ไอ้เขาเรียกมะพร้าวตามริมถนนเนี่ยถูกๆเนี่ยระวังนะพวกนี้อันตรายนะครับเพราะว่าของถูกก็ส่วนใหญ่จะทำจากไขมันหมูหนังหมูพวกนี้มันถูกครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสบู่ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาลมีแล้วใช่ไหมครับมีผมกำลังจะหาดูมีไหมเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยไหมผมว่ามีครับยาสีฟันก็วิธีการก็คือตรวจดูฉลากเขานะครับก็เวลาซื้อถ้ามีฉลากก็ใช่แหละครับก็เนี่ยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตก็มีพอสมควรนะสบู่ที่ขอเครื่องหมายฮาลาลเน้นของที่มีคุณภาพถ้าของไม่มีคุณภาพต้นทุนต่ำมันจะเจอปัญหาพวกนี้ปัญหาเรื่องส่วนผสมที่ใส่เข้ามาครับโทรเข้ามาเลยครับสายยังว่างอยู่ครับ025303199นะครับ025303199เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจันฮะลงไปทาง3จังหวัดภาคใต้นะครับกับท่านพลเอกสมโภชไปบันทึกเทปรายการก็ไปดูร้านสะดวกซื้อใน3จังหวัดเห็นมุมนึงฮะเป็นอาหารประเภทแช่แข็งครับเวลาจะทานก็มาอุ่นไมโครเวฟเนี่ยยี่ห้อดังละนะฮะก็ไปดูเครื่องหมายฮาลาลเขาเนี่ยมันมีฮาลาลด้วยนะตอนนี้นะครับแต่เป็นฮาลาลของมาเลเซียจานถือว่าเป็นเรื่องแปลกไหมแปลกตรงไหนนะฮะมันเป็นเรื่องฮาลาลข้ามชาติแล้วอะตอนนี้แปลกเต็มไปหมดเลยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายฮาลาลไทยเนี่ยคุณเรียกว่าใจอย่างคุณเข้าไปในห้างเนี่ยนะครับห้างยังดังไหนก็ได้ครับคุณหยิบมาไม่ได้มีเฉพาะฮาลาลไทยนี่เป็นเรื่องที่มันเป็นการตลาดของเขาเองเขาขอฮาลาลจากเราถ้าเขาจะไปขายในอีกประเทศนึงแล้วถ้าเขามองว่าถ้าติดของประเทศนั้นจะขายได้มากขึ้นเขาก็ขออีกเขาเสียเงิน2ที่ไม่ได้แปลกอะไรไม่ได้แปลกทำได้มันทำก็จังหวัดผมเนี่ยสมุทรปราการก็เขาก็มาหาผมบ่อยนะจากกิมอินโดมาเยี่ยมว่าเขามาตรวจในจังหวัดเราก็มาทานอาหารเรามาเยี่ยมเด็กเราก็มีมาบ่อยนะครับเราก็ยังไปบ้านอื่นเขาผมก็เคยไปเวียดนามผมเคยไปตรวจไอยำของเกาหลีผมเคยไปตรวจไอยาสีฟันใกล้ชิดที่ทำเมืองไทยอย่างที่แท้มันทำในเวียดนามผมก็เคยไปตรวจนะครับแล้วก็กัมพูชาเองก็เคยเชิญกรรมการกลางเราไปวางระบบให้เขาผมว่ามันเป็นขอให้มันเป็นฮาลาลเถอะนะไอการสูญเสียผลประโยชน์เนี่ยมันร่วมกันเพราะว่าเขาว่าสิงคโปร์เองอินโดนีเซียเองเขาก็หนักใจเรื่องนี้นะครับเขาเสียผลประโยชน์ของเขามากกว่าเราคนเขา200ล้านมุสลิมเราส่งของไปขายบาร์เลยเขาส่งมามีคนของเขามานิดเดียวเขาก็เสียผลประโยชน์ให้เราเขาเสียมากกว่าเราเสียฉะนั้นก็ไม่ได้เรื่องอาจารย์มองว่าไม่ได้เรื่องแปลกอะไร AEC มันเปิดแล้วนะแต่เขาทำมาก่อน AEC เพราะมันไม่มีกฎหมายบังคับครับไม่มีกฎหมายตัวนี้บังคับแล้วเขาทำมานานแล้วครับบางยี่ห้อเนี่ยจากเราไปทางนู้นบอกเฮ้ยติดของมาเลยหน่อยถามทำไมเขากระซิบติดมาเลยแล้วขายดีกว่าเพราะคนเชื่อกว่าจริงๆไม่ใช่อ่ะมันก็แล้วแต่ใครจะคิดไม่ติดขายได้ติดอาจจะขายดีขึ้นครับ
ก็ยังได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาประมาณสัก5นาทีนะครับใครที่จะโทรศัพท์มาฝากคำถาม025303199นะครับ025303199นะครับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะฝากคำถามของท่านในขณะนี้นะครับเพื่อให้ไม่สงสัยเลยหรือไม่มีคนดูมันก็มี2อย่างให้คิดอ่ะแต่แสดงว่ามีนี่ฮะคนดูต้องมีรายการขานชื่อขานเบอร์นี่มาเลยนะอัสสลามุอะลัยกุมเดี๋ยวไม่มีคนโทรเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมกุมตะนามครับจากไหนครับจากปัตตานีฮะปัตตานีเชิญครับครับจะถามอัสสีฟันที่โคตรดังระดับโลกอ่ะแต่ขายถูกๆเนี่ยไม่มีฮาลาลนะครับครับยาสีฟันเคยมีข่าวมาว่ามีส่วนผสมหมูอะไรอย่างนี้อันนี้มีข้อมูลจริงหรือเปล่ายาสีฟันคนสามจังหวัดนี้ใช้กันเยอะที่สุดเลยยี่ห้อนี้ยี่ห้อดังเลยนะฮะครับผมแล้วขายถูกด้วยไงอ๋อครับคำถามอื่นข้อมูลนี้ฮะอื่นๆจากนี้มีไหมครับคำถามอื่นข้อนี้นะครับครับผมข้อนี้นะฮะเดี๋ยวฟังอาจารย์ประสานท่านตอบนะครับครับขอบคุณมากเดี๋ยวจะกลับมาเคยครับยินดีครับสลามุอะลัยกุมคืออย่างนี้ครับทำดีแล้วครับเรื่องของยาสีฟันก็ดีของอุปโภคต่างๆก็ดีความจริงมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมุสลิมอย่างเราครับเพราะว่าหนึ่งมันมีหลากหลายยี่ห้อใช่ไหมฮะมันมีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดเราเนี่ยถ้าสงสัยเนี่ยเลิกใช้เลยมันชัดเจนในหลักการฮาลาลฮารอมมัสบุกหรือซุบฮัตก็ตามทีเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีหลากหลายยี่ห้อเนี่ยหยิบยี่ห้อที่เราไม่สงสัยแล้วจบครับแต่ถ้าเรายังสนใจจะหยิบยี่ห้อที่เรายังสงสัยอยู่นั่นน่ะไม่จบนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่น้องที่สองพี่น้องบอกว่าในพื้นที่3จังหวัดใช้กันเยอะมันคงเป็นความเคยชินมันคงจะเป็นความรู้สึกว่าใช้กันอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ที่ผมว่าทำไมอาหารคุณยังเลือกของที่ฮาลาลใช่ไหมครับไม่ต่างกันเลยนะฮะอาหารนี่คุณเลือกของที่ฮาลาลแต่ของถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ฮาลาลคุณไม่กินโดยเด็ดขาดแต่ทำไมของพวกนี้คุณใช้ล่ะในเมื่อมันเข้าปากเหมือนกันสองส่วนเลยนะทั้งสัมผัสในยิสทั้งของฮารอมเข้าปากถ้ามันฮารอมเพราะฉะนั้นพี่น้องในสามจังหวัดพี่น้องของผมต้องใช้เกณฑ์เดียวกันนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องกินของคนพุทธที่ไม่มีฮาลาลไม่ได้พี่น้องก็ต้องใช้ของพวกนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีให้เลือกแต่ถ้ามันไม่มีให้เลือกเลยได้แต่ถ้ามีให้เลือกอันนี้เป็นความผิดบกพร่องของพี่น้องละนะฮะผมตอบตรงประเด็นเลยนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่ามาเนี่ยทั้งสบู่และยาสีฟันมันมีที่เขาขอฮาลาลแล้วเยอะทุกวันนี้เยอะไม่ใช่ไม่มีนะน้องครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าฮาลาลมันเป็นของกินอย่างเดียวแล้วมันจะทำให้คนเห็นว่าเมื่อเขาขอฮาลาลเขาได้อานิสงส์อะไรจากเครื่องหมายฮาลาลครับมันก็จะทำให้เครื่องหมายฮาลาลนั้นมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นครับแต่ถ้าเรายังใช้แค่ความรู้สึกอันเนี้ยถ้าถามจากสามจังหวัดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกทันทีเลยของที่คนพุทธทำคุณบอกกินไม่ได้เพราะเขาเป็นคนพุทธในขณะที่ของที่เข้าปากเหมือนกันก็เหมือนกันนะเขาไม่ใช่มุสลิมทำและไม่มีฮาลาลด้วยก็ยังได้อยู่นะครับอีกสักสาย1025303199 025303199โทรมานะครับช่วงรอสายอาจารย์ฮะพอดีอยากจะถามอาจารย์เรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหน่อยครับคือตอนนี้บะหมี่มันก็มีเครื่องหมายฮาลาลเยอะครับแต่ยังมีบางคนที่ติดยึดกับยี่ห้อที่มันไม่มีฮาลาลอ่ะแล้วต้องทานยี่ห้อนั้นด้วยเขาบอกว่าเหตุผลที่ทานเพราะว่าเลือกรสที่มันไม่ใส่หมูครับอันนี้รอดไหมจ๊ะนะถามว่ามันต่างอะไรกับคำตอบเมื่อกี้รสที่มันไม่ใส่หมูครับนะครับแต่ในรายการผลิตถ้าเกิดมันมีหมูรายการผลิตนั้นมันด้วยความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมจ๊ะเขาแยกไหมว่าเครื่องจักรนี้ผลิตเฉพาะที่มีหมูเครื่องจักรตัวนี้เขาไม่แยกใช่ไหมไอ้ที่เขาแยกน่ะระหว่างฮาลาลกับไม่ฮาลาลครับแต่ถ้าโรงงานไม่ฮาลาลเนี่ยเขารวมครับผมจะบอกให้เลยยี่ห้อดังๆเนี่ยนะครับขอเอ่ยชื่อได้ไหมได้ครับยี่ห้อซื้อดาอันนี้ได้ฮาลาลเนี่ยได้ฮาลาลครับเขาก็คือเป็นตัวเอกของยี่ห้อซึ่งไม่มีฮาลาลแต่เขาต้องการขายมุสลิมเขาตั้งโรงงานใหม่มาทำฮาลาลตั้งโรงงานใหม่แต่ถ้าของเดิมเนี่ยยังไงมันก็ปนเปื้อนครับเพราะไอ้หมูสับต้มยำกุ้งต้มมันยังต้องเข้าลายเดียวกันเขาต้องแยกเลยแล้วเปลี่ยนยี่ห้อเลยคือใช้เครื่องจักรตัวเดียวกันแต่ว่าล็อตหรือว่าจำนวนชุดนี้ผลิตแบบมีหมูครับเครื่องจักรตัวเดียวกันก็เดินเครื่องแบบไม่ได้ครับเครื่องจักรตัวเดียวกันแล้วตอนเปลี่ยนล้างไหมถ้าล้างด้วยอะไรแล้วพอล้างเนี่ยคิดว่ามันหลุดไหมเจอมาแล้วครับไก่หยองกับหมูหยองนะครับผลิตหมูหยองล้างอย่างดีเลยครับแล้วมาผลิตไก่หยองโดนร้องเรียนไปสุวิทยาศาสตร์ตรวจสอบมาไอ้ไก่หยองมีดีเอ็นเอสุกรเขาบอกเขาล้างแล้วมันไม่หมดฉะนั้นวิธีคิดที่บอกว่าเลือกกินรสที่มันไม่มีหมูเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะผิดตรงที่ไหนรู้ไหม
ที่บอกเพราะคุณต้องการแค่ความอร่อยคุณไม่ต้องการความฮาลาลโจทย์อันนั้นคือความอร่อยซึ่งผมบอกไปต้นรายการแล้วในหลักการของอิสลามเนี่ยอาหารเนี่ยความอร่อยอยู่อันดับ2หรือ3หรือ4ครับใช่ไหมฮะความถูกต้อง1โภชนาการ2แล้วถึงจะอร่อยครับนะต้องฮาลาลนะครับไม่ใช่เอาอร่อยอย่างเดียวนะอ้าวเวลาเป็นไงครับหมดนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าฮะอาจารย์ครับมีสายมารออยู่เยอะก็จะบันทึกคำถามไว้แล้วก็สัปดาห์หน้ามารับใช้กันจะได้มีคำถามใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วขออัลเลาะห์ได้คุ้มครองดูแลสุขภาพอาจารย์นะฮะวันนี้ผมปริสุทธ์ทองอาจารย์ไพศาลพรหมโยงลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ